أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوفاً سلامة رحمةความบารอกัตนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสตูลนะครับตลอดจนพี่น้องผู้ติดตามรับชมรับฟังทาง Facebook Live ในเพจของอันฟารุกนะครับขออัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ความดีอันมากมายความบารอกัตและก็นิอามัตและค่ำคืนไลลาตุลกอดัรได้ประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรับฟังรายการรอมฎอนกะรีมนะครับประจำเดือนรอมฎอนในฮิจเราะห์ศักราชนี้นะครับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับวันนี้นั้นก็ขอชูกรกับอัลลอฮฺตะอาลานะครับผมได้มาออกอากาศนะครับหรือได้พบกับพี่น้องนั้นคนเดียวนะฮะซึ่งท่านอิหม่ามนะครับไม่รู้ว่าท่านปิดภารกิจอะไรนะครับไม่ได้แจ้งมาว่าท่านจะมาหรือไม่มานะครับแต่ผมก็รอแล้วรออีกนะฮะท่านก็เดินทางยังมาไม่ถึงหรือว่าท่านไม่มาก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ารายการของเรานั้นก็ต้องเดินต่อไปนะครับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับก่อนที่จะเราเข้าไปในเนื้อหาสาระนะครับในวันนี้นั้นผมอยากจะขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์นะครับที่ช่วยสนับสนุนให้รายการของเรานั้นได้เกิดขึ้นนะครับขอขอบคุณท่านสสทั้ง2เขตนะครับของจังหวัดสตูลนะครับท่านพี่บูลนะครับรัชกิจประการนะครับท่านสสวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสสจังหวัดสตูลทั้ง2เขตนะครับได้สนับสนุนรายการของเรานั้นให้เกิดขึ้นนะครับขอขอบคุณห้างร้านนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับร้านรายาการเอนะครับร้านยากาการเอนั้นจำหน่ายติดตั้งนะครับซ่อมแอร์รถยนต์ทุกชนิดนะครับไดนาโมนะครับตั้งอยู่เยื้องปั๊มปตท.จังบ้านควนนะครับบริหารได้งานโดยบางหยานะครับโทรศัพท์0812776548นะครับเอาใหม่นะฮะ01081นะครับ2776548นะครับ2ร้านบัตรียะนะครับขอขอบคุณร้านบัตรียะเฟอร์นิเจอร์นะครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับจำหน่ายนะครับเครื่องเฟอร์นิเจอร์และไฟฟ้าชุดนี้นั้นตั้งอยู่ที่ใกล้นะฮะกับมัสยิดบ้านคุกประดูพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับท่านอิหม่ามได้มาถึงแล้วนะครับท่านอิหม่ามครับขอเชิญแต่งโจให้มันอยู่กลางๆนะฮะได้อยู่กลางๆแล้วก็ผมได้ท่านได้ตุ้ยอิหม่ามนั้นได้พูดให้ได้เห็นทั้ง2คนนะครับพี่น้องที่ติดตามอยู่ในสถานีวิทยุก็อย่าไปซีเรียสนะครับรายการมันสดใหม่ซิ่งๆนะครับทีนี้นะครับผมท่านอิหม่ามนั่งเฉยๆก่อนครับผมโฆษณาเองครับวันนี้ครับขอขอบคุณร้านท
ที่ให้การสนับสนุนพวกเราร้านที่3นะครับร้าน TA TA Furniture ฉลุงนะครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับจักรยานยนต์เด็กผู้ใหญ่และอื่นๆอีกมากมายนะครับพี่น้องที่ไม่เงินน้อยนะครับเงินไม่พอพี่น้องก็สามารถที่จะผ่อนได้นะฮะขอเพียงแค่พี่น้องพาบัตรประชาชน1ใบก็เสร็จเรื่องนะครับบริหารงานโดยท่านบังเจ๊หลงนะครับและก็กาชานะครับโทรศัพท์074-799-258 0819597679นะครับขอขอบคุณร้านจรัสการยางนะครับจำหน่ายและบริการยางนะครับรถยนต์มือใหม่และก็มือสองนะครับล้อแม็กและล้อแม็กมือใหม่ล้อแม็กมือใหม่และล้อแม็กมือสองนะครับปะยางซ่อมช่วงล่างตั้งอยู่เยื้องปตท.บ้านควรนะครับบริหารงานโดยบังเหมจรัสกูรอมีนนะครับโทรศัพท์074-770-277 0788-395-1420นะครับขอขอบคุณร้านดิยานยนต์นะครับร้านดิยางยนต์นะครับจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อนะครับล้อแม็กแบตเตอรี่ทุกขนาดมี2สาขานะครับร้านดิยานยนต์นะครับสาขาละงูตั้งอยู่ที่ตำบลกำแพงโทรศัพท์074-775-403นะครับสาขาฉลุงตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์ฉลุงนะครับโทรศัพท์074-799-727นะครับขอขอบคุณกองทุน 10% ของริสกีที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ของกองกลุ่มออมทรัพย์อันฟารุกนะครับขอขอบคุณผู้บริหารท่านนพดลโต๊ะหลังนะครับแล้วก็ท่านประชาพัฒน์ขำนะครับหรือว่าเป็นบังปุ๊บันหมัดของผมนี่นะครับขอขอบคุณนะครับบรรดาผู้บริหารและท่านประธานบริหารนะครับขอขอบคุณร้าน USคอนเทคนะครับจำหน่ายเมนเซนชีตอุปกรณ์ก่อสร้างตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีเก่านะครับควรโดนบริหารงานโดยคุณยูริดมัตตามีนนะครับอิงชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับขอขอบคุณนะครับบรรดาห้างร้านและท่านสอสอที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับอิงชาอัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์ตะอาลาตอบแทนพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับก่อนที่จะเข้าไปในประเด็นนี่ผมขอเอาคำของสสตุ้ยหม่ำครับตอนสสฝากว่าไงครับเรื่องโควิดครับครับครับพี่น้องครับก็ท่านสสทั้งสองเขตนะครับครับก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยครับผมมายังพี่น้องทั้งหมดนะครับในเรื่องของโรคระบาดนะครับก็เหมือนอย่างที่พี่น้องทราบนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดนะครับโควิด19นะครับเหมือนอย่างที่พี่น้องทราบเป็นโรคที่ติดต่อกันง่ายเหลือเกินนะครับแล้วก็ติดต่อกันได้หลากหลายช่องทางนะครับดังนั้นท่านสสทั้งสองท่านนะครับก็ฝากมายังทางรายการนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องนั้นได้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะรัฐบาลนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคระบาดนี้นะครับส่วนพี่น้องมุสลิมก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเหมือนอย่างที่เราทราบนะครับในเรื่องของละหมาดวันศุกร์ละหมาดจุมอะห์นะครับหรือว่าละหมาดฮารีรายาอีดุลฟิตรีที่จะถึงนี้นะครับท่านสสเองก็กำชับมานะครับว่าให้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของท่านสสนะครับก่อนที่จะเราและตุ้ยหม่ำนะครับพาเข้าพี่น้องเข้าสู่คำถามนะครับที่พี่น้องได้ถามเข้ามานะครับก็สิ่งที่พี่น้องจะต้องทำนะครับในขณะนี้ที่ผู้ชมประมาณ 24,000 คนนี่นะฮะครับพี่น้องก็ช่วยกดแชร์นะครับช่วยกดแชร์นะครับกดแชร์ให้บรรดาพี่น้องผู้อื่นได้ทำการถือว่าพี่น้องได้ทำการเผยแพร่หลักคำสอนของศาสนาไปอีกทางหนึ่งนะครับพี่น้องร่วมกันแชร์นะครับตุ้ยหม่ำครับวันนี้วาระว่ากันด้วยเรื่องอะไรครับท่านบาบอครับเราจะคุยกับท่านตุ้ยหม่ำเนี่ยนะครับก่อนที่พี่น้องจะเข้าในเนื้อหาสาระอื่นๆนะครับจะตอบคำถามของบังอิสมาเอลนะครับบังอิสมาเอลนูร
นูร์ไซนีนูร์ไซนีถามมาถ้าจะไม่ติดนะครับท่านถามมาหลังไมค์ผมตอบในนี้นะครับบางอิสมาอีลถ้าบางอิสมาอีลชมอยู่หรือชมย้อนหลังเนี่ยนะครับผมขอตอบในนี้เลยนะครับครับคือบางอิสมาอีลอยากถามว่าลูกที่เข้าอาเกนบาเล็กเนี่ยนะครับลูกที่เข้าอาเกนบาเล็กนะครับอุลามะทำการคีลับหรือไม่อย่างไรที่จะจำเป็นจะต้องขออีซินขออนุญาตในการที่จะไปจ่ายซะกาตฟิตรอให้กับเขาให้กับเขาคือทีนี้ตุ้ยหม่ำครับทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมขออ้างหนังสือนะครับหนังสืออัลหนังสืออิมตาอุนนาจีบชาร์ฮีมาตินวอยติตักรีบนะครับคนแต่งหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเชคฮิชามกาเมนนะครับชาร์ฮวอยติตักรีบครับเป็นฟิกของท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับท่านอิมท่านเชคฮิชามกาเมนอัลอัซฮารีนะครับท่านได้กล่าวว่าอัซซะกาตุวาญิบุนอะลาร์รอญุลซะกาตนั้นวาญิบบนผู้ชายคนหนึ่งครับแสดงว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขานั้นวาญิบจะต้องจ่ายซะกาตด้วยตัวของเขาเองครับแล้วก็วามันตัลซามูฮูนาฟากอตูฮูและผู้ที่วาญิบนาฟากอบนเขาแสดงว่าผู้ชายคนนี้นั้นวาญิบจะต้องจ่ายซะกาตให้กับผู้ที่เขาวาญิบจะต้องนาฟากออยู่กันเอาลาดิลกอสรีเช่นบรรดาลูกๆที่ไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงชีพได้เช่นอะไรครับเช่นลูกตัวเล็กๆลูกไม่อากินบาเล็กครับอันนี้แสดงว่าผู้ชายที่เป็นพ่อเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งนะวาญิบจะต้องเสียซะกาตให้กับลูกโดยมันนึกออกนะนึกออกครับทีนี้ต่อไปนะครับวะซาวญะตีและวาญิบบนผู้ชายคนหนึ่งนั้นจะต้องเสียซะกาตให้กับภรรยาของเขาภรรยาเขาด้วยครับทีนี้แสดงว่า1วาญิบบนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะต้องจ่ายซะกาตให้กับตัวของเขาเองครับ2วาญิบบนผู้ชายคนหนึ่งนะครับจะต้องจ่ายซะกาตให้กับผู้ที่เขาวาญิบจะต้องนาฟักกะใครครับมีอะไรมั่งมีใครบ้างหนึ่งก็คือเซาจ่าเซาจ่าครับภรรยาภรรยาเขาไม่ว่าจะมีภรรยาหนึ่งคนสามคนสองคนสี่คนเนี่ยรู้ว่าสี่คนครับแสดงว่าต้องเสียภรรยาสามีเนี่ยถ้ามีความสามารถนะฮะมีความสามารถในคนก็ว่าอีกเรื่องนึงมีความสามารถแสดงว่าจะต้องเสียซะกาตฟิตรอให้กับภรรยาและผู้ที่ให้เช่นลูกๆที่ยังไม่เข้าอาเกนบาลิกนี่วงเล็บไปเลยแล้วใช่ไหมครับวงเล็บไปเลยใช่ไหมลูกที่ไม่ไม่เข้าอากินบาลิกไม่บรรลุศาสนภาวะทีวาญิบบนพ่อพ่อของเขาบนพ่อของเขาพี่น้องจำไม่ดีวะอาลาอาบีฮีวะอุมมีฮีและการจ่ายซะกาตบนพ่อและแม่ของเขานั้นวาญิบว่าอาลาซากาติลฟิตรอตีอาลาอาบีฮีว่าอุมมีฮีอีซาลัมยากุลลาหูอาอิลุนวาญิบในการจ่ายซากาตบนพ่อของเขาเองไม่ใช่บนเขานะฮะตัวมัมอิบาระเนี่ยบนพ่อของเขาบนพ่อของเขาและแม่ของเขาหากทั้งสองนั้นไม่มีความยากจนหมายถึงว่ารวยแสดงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนนี้ใช่เอาเป็นว่าไม่ไม่วาญิบตุ้ยมัมมีปะมะใช่ไหมล่ะมีครับมีปะมะปะมะขอตุ้ยมัมนี่เป็นผู้ที่ไม่ผู้ที่ยากจนไม่ได้จนไม่ได้จนวาญิบบนปะและกะมะของตุ้ยมัมนั้นเสียเองเสียเองไม่วาญิบบนอิหมัมผมไม่ต้องเสียให้ไม่ต้องเสียให้ครับชัดเจนว่าแบบนั้นทีนี้มัสอะลานี้ตุ้ยมัมครับผมอยากจะอธิบายว่าใครล่ะที่ว่าถ้าหากพ่อแม่จนเนี่ยใครล่ะที่วาญิบจะต้องจ่ายซะกาตให้กับพ่อแม่กับพ่อแม่สองท่านที่วาญิบจะต้องนาฟากอพ่อแม่เนี่ยครับนี่เป็นมาตรฐานนะฮะครับผู้ที่เป็นวาญิบนี่เป็นมาตรฐานที่พี่น้องนะฮะทั่วไปจะต้องรู้เอาไว้นะครับว่าผู้ที่วาญิบเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับถ้าหากพ่อแม่นั้นเป็นคนยากคนจนนะครับ
หรือในกรณีใดๆที่พ่อแม่มีความสามารถนะครับผู้ที่วาญิบโดยมัมครับที่จะต้องดูพ่อแม่นั้นก็คือพี่ชายคนแรกมันมาเป็นลำดับเลยใช่ไหมครับเป็นลำดับฮะถ้าพี่ชายคนโตไม่มีเอารองลงมาครับตัวมันก็ไล่ๆไหมฮะถ้าไม่มีก็ไล่ไปตามขั้นหมายความว่าแสดงว่าตามฮุกกลมชาระเนี่ยลูกสมมติว่ามีลูกชาย5คนพ่อแม่1มีลูกชาย5คนนะครับลูกไม่วาญิบจะต้องนาฟากะทั้งหมดยกเว้นถ้าพี่คนโตพี่คนโตวาญิบต้องดูแลพ่อแม คือน้องๆลงมานี่คือไม่วาญิบไม่วาญิบฮะแต่เป็นสิ่งที่สมควรในการกระทำให้กับพ่อแม่ในฐานะที่เป็นลูกอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพูดวาญิบนี่คือลูกคนโตเนี่ยวาญิบก่อนเขาเลยวาญิบก่อนเขานะฮะถ้าเขามีใช่ไหมถ้าเขาไม่มีล่ะก็ถัดลงมาฮะก็ถัดลงมาครับสรุปแล้วประเด็นที่ลูกเมื่อกี้ที่บรรลุแล้วน่ะต้องขออนุญาตต่อมาครับเชิญครับทีนี้นั่นพ่อแม่นะครับเอามันยุงฟิกูอะลัยฮิมาไวรูฮูและผู้ที่ได้นาฟาก็บนทั้งสองอื่นจากเขานะฮะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าผู้ที่เขาจะต้องนาฟาก็ที่อื่นจากผู้ชายคนนั้นเนี่ยครับแสดงว่าคนที่เขาต้องนาฟาก็อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นใครที่เขาวาญิบจะต้องนาฟาก็อยู่นั้นนะครับแสดงว่าซะกาตนั้นก็จะต้องวาญิบบนเขาวาลาเนี่ยเนี่ยฮะที่เราต้องครับวาลาตาจิบูวาลาตาจิบูซะกาตุไม่วาญิบจะต้องเสียซะกาตไอซะกาตุลฟิตรีครับอาลัลอาบีบนปะไม่วาญิบบนปะบนพ่อบนพ่อลีเอาลาดีฮีอัลบาลิรีนะให้กับลูกของเขาที่เข้าอาเกนบาลิกอัลกอดีรีอัลกัสบีที่มีความสามารถในการแสวงหาริสกีได้พูดง่ายๆก็คือลูกที่บาลิกแล้วบรรลุศาสนภาวะแล้วนะแล้วก็มีงานทำสามารถหาริสกีได้สามารถหาริสกีได้ด้วยตัวเองแสดงว่าเขาต้องออกซะกาตเองใช่ไหมคือว่าไม่วาญิบบนปะคือไม่วาญิบบนปะดังนั้นคือคำว่าไม่วาญิบบนปะเนี่ยก็หมายถึงวาญิบบนตัวเขาเองวาญิบบนตัวเขาเองไอ้ที่ลูกที่บรรลุเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายไหมผู้หญิงผู้ชายครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ชายนะครับพี่น้องทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยทีนี้เมื่อบาลิกบนตัวเขาเองเนี่ยตัวหม่ำครับแสดงว่าสิทธิในการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ย มันอยู่ที่ลูกแล้วไม่ได้อยู่ที่ปะแล้วนะครับทีนี้สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิทธิของคนอื่นนะฮะเราจะกระทำสิ่งนั้นมีความจำเป็นจะต้องขออีเซนท่านอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับท่านได้กล่าวว่าวะลาวกานะกะบีรอนรอชีดันลัมยะญุซอิลลาบิอิซนิฮีนะฮะท่านอิหม่ามกล่าวถ้าหากว่าลูกใหญ่แล้วเป็นผู้ลูกที่รอชีดเป็นผู้ที่มีความฉลาดไม่เป็นคนบ้านะครับไม่บ้าไม่ทุกพลภาพนี่นะฮะแสดงว่าวาญิบจำเป็นจะต้องไม่ฮารุสนะครับในการเสียซะกาตให้ยกเว้นจะต้องขออีซินเท่านั้นคือพี่น้องครับสรุปแล้วนะครับบางทีเราเนี่ยนะด้วยความที่เราอาจจะไม่รู้บ้างบางครั้งนะครับเราอยู่ในครอบครัวน่ะมีป้ามีมะมีลูกชายลูกหญิงถูกไหม บางคนก็ทำงานแล้วมั่งด้วยความที่เราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการใช้คำนั้นดีกว่านะครับบางทีพอถึงเวลาจ่ายซะกาตเนี่ยเราก็นับหมดเลยป้าก็เสียให้หมดเลยโดยที่ไม่ได้แจ้งลูกไม่ได้บอกลูกที่เป็นผู้ที่ทำงานเองแล้วบรรลุศาสนภาวะแล้วอะไรเนี่ยดังนั้นถ้าตามที่ท่านบาบอพูดเนี่ยคือถ้าเราจะเสียให้ลูกเนี่ยก็ต้องขออนุญาตลูกก่อนครับทีนี้ตัวหม่ำครับท่านอิหม่ามนะวะวีได้กล่าวในหนังสือมัจญะมะนะครับเล่มที่6เนี่ยหน้า64เนี่ยท่านบอกว่าขหัดมั่นแม้นว่าตัวหม่ำครับครับเรามีลูกเนี่ยลูกของเราเนี่ยเป็นลูกคนเล็กที่เป็นลูกเล็กอยู่นะฮะแต่ว่าลูกนั้น
มีรวยแล้วเกิดมาเนี่ยตุ๊ชายทิ้งสมบัติให้เยอะแยะเลยลูกเล็กลูกตัวเล็กตัวเล็กแต่มีสมบัติแล้วแต่มีสมบัติตุ๊ชายก่อนตายก็คือไม่คืออยู่ในมุมมัยยิดนะอยู่ยังไม่บรรลุทีไม่คือมุมมัยยิดแล้วแต่เป็นเด็กอยู่อ๋อมุมมัยยิดแล้วไอ้ลูกที่ไม่มุมมัยยิดเนี่ยอธิบายพี่น้องหน่อยเดี๋ยวพี่น้องว่าอะไรมุมมัยยิดนี่คือไม่เข้าอะกินบาลิกนะฮะแต่รู้แล้วว่าไอ้นี่ยังเป็นรู้แล้วความเสียหายอะไรต่างๆนี่รู้สาเนี่ยนะครับแต่ยังไม่บรรลุแต่ไม่รู้ไม่บรรลุนิติภาวะครับไอ้ลูกที่ไม่มุมายิสเนี่ยมันจะมุมายิสและบรรลุไอ้ไม่รู้สาไอ้เด็กทารกเนี่ยฮะครับและก็ไปมุมายิสครับและก็ไปบรรลุอากิบาลิกนะครับทีนี้มุมายิสเนี่ยท่านอิหม่ามนะบอกว่าไม่คีรับนะครับที่จะต้องวาญิบบนปะของเขาอันนี้ชัดเจนว่าปะต้องเสียให้แล้วก็ทีนี้บรรดาอุลามะก็คีรับกันว่าถ้าหากเด็กเล็กๆงูเล็กเนี่ยเด็กทารุกเนี่ยตุ้ยมัมมีทรัพย์เกิดมาก็มีทรัพย์แล้วไม่เด็กมุมายิสหรือเด็กทารุกอ่ะที่พูดเนี่ยเด็กทารุกนี่คือเรื่องเด็กทารุกก่อนเด็กทารุกนี่ถ้าเกิดมาเนี่ยปรากฏว่าตุ๊กีของเขาตั้งไว้ให้แล้วสมบัตินะครับบรรดาอุลามะก็ฮารุคิดลับกันว่าเนี่ยพ่อจะเอาทรัพย์ของเด็กเนี่ยไปจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ให้ได้มั้ยอะไรพวกนี้ครับแต่ก็ไม่ว่าอันนะครับเพราะอุลามะเขาบอกว่ายอมให้สำหรับพ่อที่เอาทรัพย์ของเด็กไปจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ได้ทีนี้ถ้าเด็กมุมัยยิสเนี่ยตุ้ยมัมครับครับถ้าพ่อจะเอาทรัพย์ของเขาของเด็กที่มุมัยยิสเนี่ยไปจ่ายซะกาตฟิตเราะห์เนี่ยไม่ฮารุสนะไม่ได้ถ้าไม่ขออีซินกับลูกที่มุมัยยิสคือเด็กที่เลยวัยมุมายิสไปแล้วคือเข้าได้ไปมุมายิสแต่เลยจากทารกใช่ไหมครับนั่นแหละไปสู่มุมายิสเมื่อมุมายิสแล้วนี่รู้ความแล้วนี่นะครับปรากฏว่าถ้าป้าจะเอาทรัพย์ของเขาเนี่ยไปจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ต้องขออีเซนนะถ้าไม่ขออีเซนนี่ไม่ฮารุสนะครับทีนี้แต่ถ้าเด็กที่เป็นทารกอยู่ยังไม่มุมายิสเนี่ยอันนี้ไม่ต้องครับอันนี้ไม่ต้องทีนี้แล้วก็ในเรื่องจ่ายซะกาตแทนเนี่ยฮะท่านพี่น้องก็ถ้าลูกๆของพี่น้องนะครับครับเป็นเด็กที่เข้าอาเกนบาเล็กแล้วนะครับไม่ใช่เด็กแล้วมันเด็กแต่เราเรียกเด็กอยู่ตัวมาพ่อใช่ๆๆครับที่เข้าอาเกนบาเล็กนี่พี่น้องก็จะต้องขออีเซนขออนุญาตนะครับเพราะว่าแล้วลูกที่ทำงานแล้วต้องขออนุญาตที่เขามีและถ้าลูกที่ไม่ทำงานล่ะไม่มีรายได้หาเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้อันนี้ยังไงในสำนวนที่ตัวมุซอนเนฟได้ทำการเขียนเนี่ยนะครับลีอูลาดีฮีอัลบาลีรีนาอัลกอดีรีนาอัลกัสบีอัลกอดีรีนามีความสามารถบนการหาเลี้ยงชีพแล้วครับคือความสามารถมีความสามารถกับไม่ทำเนี่ยคนละเรื่องนะตุ้ยมังอ๋อครับใช่ครับใช่ตกลงว่าประเด็นที่พูดเนี่ยคือมีความสามารถคือมีความสามารถกับไม่ทำเนี่ยคนละเรื่องนะครับเราต้องเข้าเรื่องแสดงว่ามีความสามารถแต่ไม่ทำอันนี้มีความสามารถคนคนหนึ่งไม่มีความสามารถเช่นอะไรครับเช่นตาบอดตุ้ยมัมครับทำงานไม่ได้เช่นทุกทนพลภาพนะครับอันนี้แสดงว่าวาญิบบนพ่อบนพ่อเพราะไม่มีความสามารถครับไอ้นี่คนบ้านเราเนี่ยพี่น้องที่รักยิ่งแบบมีความสามารถแต่ไม่ทำอันนี้ไม่เข้านะอันนี้คือแสดงว่าประเภทนี้คือวาญิบบนตัวเองวาญิบบนตัวเองฉะนั้นพ่อจะได้ครับจะเสียให้ในตัวอิหม่ามครับจะต้องขออิซิดถ้าอิหม่ามนะวะวีได้กล่าวไปนะครับแต่ว่ากอละอัศฮาบุนายัลซะมุลวาลียูอิครอญาฟิตเราะติศอบีวัลมัจญานูนีวัลมะฮจูรีอะลัยฮีพี่น้องที่รักยิ่งทลายครับถ้าอิหม่ามได้ว่าบรรดาอัศฮาบของเราได้กล่าวว่าวาญิบบนวาลีวาลีก็คือพ่อแม่เนี่ยฮะครับกูดูแลเนี่ยนะครับจะต้องออกซะกาตให้กับเห็นไหมครับให้กับเด็กและคนบ้าคนบ้านะครับทีนี้แล้วก็คนมาพักพิงอาศัยฉะนั้นเราเป็นคนดูแลเนี่ยตุ้ยมัมครับสมมุตินะฮะครับสมมุติว่ามีคนมาอาศัยอยู่กับเรานะครับอาศัยอยู่กับเราเขาไม่ไปไหนอยู่กับเราตลอดเนี่ยฮะมาพักพิงอยู่กับอิหม่ามเลยไม่ไปไหนตุ้ยมัมก็เลี้ยงดูให้กินข้าวครับพาไปนู่นไปนี่นะครับแต่ไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ลูกเรา
ถึงเวลาเขาก็ไม่มีเงินด้วยมั้งแต่อิหม่ามเนี่ยพอที่จะมีที่จะทำการเสียซะกาตฟิตรอฮ์ให้ได้เนี่ยครับครับก็มีความจำเป็นจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอฮ์ให้กับคนที่มาพักพิงกับตัวอิหม่ามด้วยแสดงว่าซะกาตฟิตรอฮ์ของเด็กแล้วก็คนบ้าเนี่ยฮะก็ถ้าบ้าเป็นลูกถ้าเป็นลูกเนี่ย ก็จำเป็นจะบุญพ่ออยู่แล้วนะฮะของคนแบบนี้นะครับทีนี้พี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าการจ่ายซะกาตฟิตรอฮ์นะครับของผู้ที่ไม่เอาเข้าอากินบาลิกคู่ที่เข้าอากินบาลิกแล้วนั้นจะต้องจ่ายให้กับเขาโดยการขออีซินนะครับทีนี้ก็พี่น้องเคลียร์ในประเด็นนี้นะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องสนใจอยู่ในเรื่องของซะกาตฟิตรอฮ์นะครับมีพี่น้องส่งคำถามมานะครั รบถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปมีชู้ครับอันนี้มีชู้นะและท้องครับกับชายชู้ต่อมาเมื่อสามีของนางรู้สามีก็ได้หย่านางในขณะที่นางนั้นยังไม่ได้คลอดครับถามว่านางจะปลดจากอิดดะห์จากสามีเมื่อไหร่จึงจะทำการนิกะห์กับชายชู้หรือกับชายอื่นได้ครับ มัสอาลานี้เป็นมัสอาลาเรื่องของการหย่านะตุ้ยหม่อมครับเรื่องของการทีนี้มัสอาลานี้เนี่ยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งท้องอยู่ไหมตุ้ยหม่อมท้องอยู่ไหมคือไปท้องกับผู้คนอื่นท้องกับคนอื่นครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้ผู้ชายก็หย่าก็รู้ภายหลังไหมว่ารู้ภายหลังรู้ภายหลังพอท้องก็รู้ภายหลังว่าท้องพอรู้ปุ๊บเนี่ยก็หย่ารู้ชัดใช่ไหมล่ะว่าท้องคืออย่างนี้คือที่เขาถามมาคือเขารู้ไอ้ชัดไม่ชัดไอ้เรื่องหนึ่งครับแต่ว่าที่เขาถามเนี่ยมาคือเขารู้ว่าท้องกับผู้ชายคนอื่นครับแล้วเขาก็ได้หย่าคำถามถามว่าเขาจะปลดอิดดะห์จากการเป็นสามีเมื่อไหร่ทีนี้ตุ้ยหม่ำครับตุ้ยหม่ำเคยได้ยินเรื่องของลูกลำยาด้าไหมได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินครับทีนี้มัสอาลานี้พี่น้องให้ฉีกมัสอาลาหน่อยนะจริงมัสอาลามันเป็นความจริงมันเป็นมัสอาลาที่เราต้องคุยเรื่องบวชนะครับแต่มัสอาลานี้ตุ้ยหม่ำได้นำเข้ามาเนี่ยพี่น้องทำเข้ามาก็พี่น้องถามก็ตอบให้พี่น้องให้ตามที่อินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าพี่น้องจะต้องการเพิ่มเติมไปกว่านี้นะครับจะค้นมาให้อีกแต่ว่าเอานี่เอาตามที่ได้จดจำไว้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตัวหม่ำครับไปมีสามีอยู่มีสามีอยู่ครับและปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปมีชู้ครับไปมีชู้นะครับครับปรากฏว่าท้องกลับมาโดยที่สามีรู้ทีหลังนะฮะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลูกของฉันนะฮะไม่ใช่ลูกของฉันทีนี้เด็กคนนี้เนี่ยตัวหม่ำครับมันฮุกกลมภาษาเราเรียกฮุกกลมลูกลำยาด้าครับครับฮุกกลมฮุกกลมลูกพ่อนะลูกพ่อที่รู้ว่าซีนาไม่ใช่ลูกนู้นนะลูกของพ่อจริงๆลูกฮุกกลมลูกพ่อถึงหากมาดเม้นว่าไปท้องกับผู้ชายคนนู้นแหละลูกของสามีจริงๆนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าในขณะที่มีเพศสัมพันธ์มีท้องอยู่นะมันอยู่กับพ่อนี้ยังไม่ได้ทิ้งเลยนะครับทีนี้ถึงแม้ว่าเนี่ยชัดว่า DNA แล้วก็ไม่ใช่ลูกของตัวเองก็ตามฮุกกลมคือต้องเป็นลูกของตัวเองเพราะไม่ทิ้งไงเพราะไม่ทิ้งเพราะว่ามันเกิดการท้องก่อนที่ไม่ทิ้งเมื่อฮุกกลมไม่ทิ้งเนี่ยนะครับเมื่อพอท้องแล้วจึงทิ้งเนี่ยคือฮุกกลมลูกของพ่อเดิมไม่ใช่ฮุกกลมลูกนู้นนะครับทีนี้ถามว่าคำถามว่าไงตะกี้ครับก็คำถามก็คำถามเรื่องอิดด้าไงก็ถามว่านางจะปล่อยอิดด้าจากสามีเมื่อไรจึงจะทำการนิกะห์กับชายชู้สำหรับทีนี้เมื่อเรารู้ว่าลูกคนนี้เนี่ยเป็นลูกเขาตามฮุกกลมเนี่ยฮะครับลูกลำยาด้าเนี่ยฮะครับทีนี้แสดงว่าอิดด้าของเขาก็คือคลอดครับคลอดฮะพอคลอดปุ๊บเนี่ยอิดด้าก็สามารถนิกะห์กับคนอื่นได้ไม่ว่าจะใครนะฮะไม่ว่าจะใครครับคือหมายถึงว่าสมมติว่าท้องอยู่ครับนะ
แล้วก็รู้ว่าท้องกับชายชู้อย่างเงี้ยท้องกับผู้อื่นเนี่ยสามีรู้นะสามีก็หย่าครับพอหย่าปุ๊บเนี่ยอิดด้าของผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ต่อเมื่อคลอดคลอดครับพอคลอดปุ๊บเนี่ยแสดงว่านางก็สามารถไม่นิกะกับคนอื่นได้แล้วคนอื่นได้แล้วนะครับโอเคครับเคลียร์นะครับปัญหานี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องถามมาก็บาบอก็ตอบให้หน่อยนะครับทีนี้พี่น้องที่รักยิ่งถนัดครับในวันนี้เนี่ยผมจะทำการสรุปมัสอาลาตามที่ท่านอิหม่ามนะวาวีรอฮีมะฮุลลอฮุตะอาลาได้ทำการสรุปมัสอาลาซะกาตฟิตเราะห์เอาไว้ในมัจมูอ์ของท่านนี่นะครับครับท่านอิหม่ามเนี่ยบอกว่ามัซฮะบุนาวะมัซฮะบุลจุมฮูรีมินัสซะลาฟีวัลคอลาฟีในมัซฮับของเราเนี่ยมัซฮับชาฟิอีเนี่ยตัวอิหม่ามครับครับว่ามัซฮับุลจุมฮูรีและมัซฮับจุมฮูรอื่นๆอีกว่ามันจะเป็นจุมฮูรอุลามะเนี่ยนะครับมินัสซะลาฟีวัลคอลาฟีทั้งมัซฮับในยุคซะลัฟและยุคคอลัฟวูจูบุฮาวาญิบซะกาตฟิตเราะห์อาลากุลลิกะบีรินวะศอฆีรินบนผู้คนที่เป็นคนที่ใหญ่โตแล้วแล้วก็คนที่เป็นคนเล็กๆวาญิบคนที่อาเกนบาเล็กก็วาญิบบนเขาคนที่เป็นตัวเล็กๆก็วาญิบบนพ่ ผู้หญิงก็วาญิบบนถ้ามีสามีแล้วก็วาญิบบนสามีนะฮะแล้วก็คนที่การเป็นเล็กยังไม่ได้สามีนะครับก็วาญิบบนตัวนางหากนางสามารถที่จะทำงานทำการได้มัสอะลาต่อมานะครับตุยมัมละวะมัสอะลาตุนอัลมุชริกุลาฟิตรอตาอะลัยฮิอันนัฟซีฮิบิลอิจมาอีมุชริกครับมุชริกก็คือผู้ที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมตุยมัมครับมุชริกก็คือผู้ที่คำว่ามุชริกเนี่ยด้วยอัลลอฮ์ตะอาลาก็แอบเชื่อนะฮะแต่เชื่อไม่สนิทแล้วก็ด้วยสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาก็แอบเชื่อครับในมุชริกมุชริกเนี่ยกับลาฟิตรออะลัยฮิไม่วาญิบต้องเสียซะกาตฟิตรอบนเขาบิลอิจมาอ์หรืออิจมาอ์แสดงว่าคนกาเฟรไม่วาญิบต้องเสียซะกาตฟิตรอนะครับครับมัสอะลาตุนตาญิบูฟิตรอตุลอับดีอะลาซัยยิดิฮิวาญิบเสียซะกาตฟิตรอของทาสบนนายของเขาแสดงว่าถ้าเรามีทาสเนี่ยฮะถ้าเรามีทาสเนี่ยวาญิบเสียซะกาตให้กับลูกทาสนะฮะกอละญะมีอุลามะกล่าวแบบนี้แหละทั้งหมดบรรดาอุลามะท่านอิหม่ามนะวีบอกว่ามัสอะลาตุนลายัลซะมูฮูฟิตรอตุซอจาติฮิวะอับดิฮิอัลกาฟิรีนอินดะนาท่านอิหม่ามนะวีบอกว่าไม่วาญิบบนคนคนหนึ่งต้องเสียซะกาตฟิตรอห์ให้กับภรรยาของเขาและลูกทาสของเขาที่เป็นกาเฟรพี่น้องอาจจะสงสัยนะครับว่าสงสัยสิผมก็เริ่มสงสัยเหมือนกันคนกาเฟรเนี่ยมันเป็นภรรยาของเราเป็นภรรยาได้ไงฮะนั่นแหละทีนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับในฟิกเนี่ยตัวมัมครับครับในฟิกสี่มัซฮับเนี่ยหรือว่ามัซฮับชาฟีของเราเนี่ยครับฮารุสที่จะทำการนิกะห์กับอะฮ์ลุลกิตาบที่เป็นอะฮ์ลุลกิตาบอัสลีนะฮะนิกะห์ซอนะซอนะครับแต่ว่าเขากาเฟรนั่นแหละแต่ว่านิกะห์ซอถ้าเป็นอะฮ์ลุลกิตาบอัสลีนะฮะกิตาบเดิมๆที่ท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาพาลงมาเนี่ยนะฮะได้ประทานลงมาเนี่ยมันยังมีอีกไหมไม่มีฮะเพราะกิตาบเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เดิมแล้วไม่เดิมแล้วก็แสดงว่าสามารถนิกาซอนะครับแล้วก็สามารถที่จะกินสัตว์ที่เขาเชียดได้ทีนี้แต่ฮุกุมกาเฟตนะฮะแต่ด้วยว่าบุคคลอัลลุกิตาบเหล่านี้ความเป็นฟิตรอในอากิดะของพวกเขาเลยยอมให้ทำการนิกาซอนะฮะถ้าพี่น้องได้เรียนหนังสือฟิกนี่พี่น้องจะเข้าใจเรื่องนี้ครับทีนี้ตุ้ยมัมถามว่าแล้วอาลุลกิตาปัจจุบันเนี่ยพวกยิวนาซอรอเนี่ยครับพวกคริสเนี่ยในปัจจุบันนี้พวกเขาสามารถนิกะห์ได้ไหมซะกาตสามารถที่จะกินสัตว์ที่พวกเขาเชียดได้ไหมคำตอบคือไม่ฮารอมฮารอมนะฮะอันเนื่องมาจากเพราะอันเนื่องมาจากว่าอาลุลกิตาอยู่ในสมัยนี้เป็นอาลุลกิตาที่ถูกนักบวชบรรดาพวกปุ๊บในประวัติศาสตร์นี่นะฮะบรรดาพวกรอฮิบของพวกเขาทำการดัดแปลงหมดแล้ว
คัมภีร์ถูกดัดแปลงแล้วครับถูกดัดแปลงทั้งหมดนะฮะทีนี้ใครก็ตามที่ไปบอกว่าเห็นไหมในคัมภีร์โตราเห็นไหมในคัมภีร์กอไบเบิลนะครับบอกว่าอัลลอฮ์ตาลามีเท้ามีหน้ามีตาเนี่ยเหมือนกันอิสลามเนี่ยนี่โกหกนะฮะนี่ไม่ใช่เป็นศาสนาที่ได้ถูกมาทานมายังนบีมูซาอีซานะครับเป็นศาสนาของปุ๊บนะฮะของนักบุญที่พวกเขานั้นได้แต่งตำราขึ้นมาใหม่หลังจากที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานลงมาอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับนี่มีคำถามครับพี่น้องครับผู้ถามชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศครับก็ถามว่าอัสลามุอะลัยกุมครับขอถามว่าอัลลอฮุสซาลามุอะลัยกุมเวลาเลือกผู้แทนทุกครั้งหากผู้แทนซื้อเสียงมาซื้อเสียงและเราเอาเงินเขามาครับเราบาปไหมครับผิดไหมบาปหรือเปล่าช่วยตอบหน่อยครับยาซากัลลอฮุคอยรอนครับคือพูดง่ายๆก็คือถามว่าการซื้อเสียงนี่บาปไหมตุ้ยหม่อมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูการบาฮัสของคำว่ารอชีวัลมุรตาชีคือสินบนและผู้ถูกซื้อนะครับผู้ซื้อแล้วก็ผู้ถูกซื้อในการให้สินบนนั้นครับปัญหาก็คือว่าบรรดาอุลามะเนี่ยขัดแย้งกันเรื่องนี้คือมันเป็นอุลามะในประเทศไทยนะตัวหม่อมนี่ผมฟังนะเป็นแบบนี้ครับคือสินบนเนี่ยคือบาปแน่นอนสินบนนี่บาปแน่นอนบาปแน่นอนครับบาปแน่นอนคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าสินบนเนี่ยเอาสินบนเอาอะไรเนี่ยบาปไหมบาปสิสินบนนี่คือบาปชัดเจนฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอันนัลลอฮุรรอชีวัลมุรตาชีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสาปแช่งบรรดาผู้ที่ทำการซื้อก็คือทำการให้สินบนครับวัลมุรตาชีและผู้ที่ถูกซื้อทีนี้อุลามะได้ทำการให้คำนิยามเขาว่าอรอชีเนี่ยตัวเราซื้อยังไงอ่ะเนี่ยคือสินบนนั้นผิดอยู่แล้วแต่ถามว่าแบบไหนถึงเรียกว่าสินบนบรรดาอุลามะได้กล่าวว่ามากกว่านะครับการรอชีการซื้อนี่หมายความว่าคือการซื้อในการฮากิมในการพิพากษาทางฮากิมทางโต๊ะกอดีสมมุติว่าโต๊ะอิหม่ามเนี่ยนะฮะผมมีเรื่องกับนายกอโต๊ะอิหม่ามเป็นตกอดีผมเป็นผู้ตัดสินความผู้ตัดสินความทีนี้ผมว่าตุ้ยมัมท่านเอาไป 100,000 นะให้ผมชนะด้วยอันนี้ผมตุ้ยมัมโดนซื้อผมนี่ซื้อนี่ฮารัมอัลลอฮ์ตะอาลาสาปแช่งอันนี้ชัดเจนบรรดาอุลามะขัดแย้งกันเรื่องการซื้อเสียงขายสิทธิ์ว่าคือซื้อเสียงเนี่ยมันผิดอยู่แล้วแต่แบบไหนที่เรียกว่าซื้อทีนี้ตุ้ยมัมครับเอากระตรงๆนะฮะว่าคำว่าซื้อเสียงขายสิทธิ์เนี่ย มันจะเป็นการรอชีหรือไม่การเป็นสินบนหรือไม่บรรดาอุลามะในประเทศไทยนะครับนี่ผมย้ำในประเทศไทยนะฮะมีความขัดแย้งกันขัดแย้งกันนะครับขัดแย้งกันนะครับศาลของท่านจุฬาราชมนตรีไม่ว่าจะเป็นยุคครูตวนยุคท่านมุฮัมมัดมหามาดนะครับรวมท่านประเสริฐมหามาดท่านสวัสดบรรดาศาลของจุฬาได้ทำการบอกว่าการซื้อเสียงขายสิทธิ์นั้นเป็นการเป็นสินบนนะฮะครับแต่ถ้าเรากลับไปย้อนอุลามาฟัตนีบอกว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่เข้าชาราตในการเป็นสินบนในการเป็นสินบนอีกฮะเดี๋ยวนั้นใช่ไหมใช่ครับเอ็นี่ของอุลามาฟัตนีท่านบาบออิสมาอินได้ตอบชัดเจนว่านี่เป็นการให้เป็นการให้ทีนี้มัสอะลานี้พี่น้องจะต้องไปหารายละเอียดให้ดีนะฮะผมไม่อยากจะบะฮัสเรื่องนี้ให้เยอะมากกว่านี้นะครับอันเนื่องมาจากว่าผมจะนำเสนอต่อไปเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าอยากบอกให้พี่น้องรู้ว่าอัรรอชีสินบนวัลมุรตาชีและผู้ที่ถูกซื้อผู้ที่ซื้อสินบนและผู้ที่ถูกซื้อนั้นอัลลอฮ์ตะอาลานั้นละนานฮุกุมฮารัมนะครับคือสินบนนั้นผิดแน่นอนครับนะแต่ว่าในเรื่องของซื้อเสียงอะไรเนี่ยครับมันจะเป็นสินบนหรือไม่อุลามะคีลับกันอุลามะคีลับกันครับอินชาอัลลอฮ์นะครับคำถามเยอะนะวันนี้นะอ่านคำถามด้วยมั้งครับพี่น้องไปพี่น้องบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ขอถามหน่อยครับครอบครัวหนึ่งมีลูกหลานเรียนปอนะญาติพี่น้องสามารถจ่ายซะกาตฟิตรอกับลูกหลานได้ไหมครับทีนี้ต้องถามนะฮะพี่น้องถ้าฟังอยู่พี่น้องเขียนต่อมานะครับว่า
ลูกหลานของพี่น้องนั้นเรียนปนสองสายหรือหนึ่งสายตอบมาด้วยนะครับว่าเรียนกี่สายนะนะครับมันมีสายหลายสายนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับครับอับดุลนารีดอลล์นะครับถามว่าสกัดให้แม่ยายได้ไหมได้ไหมสกัดทีนี้สกัดให้แม่ยายนะครับนี้เอาถ้าคำถามนู้นเดี๋ยวผมตอบให้เร็วแล้วนะพี่น้องถ้าพี่น้องเขียนเขียนมานะฮะว่าหลานเราใช่ไหมหลานเราไม่ใช่ไหมหลานเราใช่ไหมที่เรียนปนมาตะกี้ตัวมัมถามว่ามีลูกหลานใช้คำว่าลูกหลานลูกหลานลูกหลานนะฮะที่ลูกหลานของเราที่มีพ่อมีแม่เนี่ยได้ทำการเรียนปนที่เป็นปนสอนศาสนานะผมย้ำนะฮะเรียนศาสนาอย่างเดียวนะฮะถ้าเรียนสองสายเนี่ยด้วยนี่เป็นตัวของผมนะฮะ อย่าพี่น้องอย่าเอาเป็นมาตรฐานเกินนะด้วยตัวของผมนี่นะครับโดยการอ่านตังรมตำราของผมเองและก็ศึกษาจากครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะบรรดาเด็กนักเรียนสองสายนี้พี่น้องจะให้เขาจะต้องดูพฤติกรรมตัวมั่มครับสองสายนี่ต้องดูพฤติกรรมไม่ใช่พี่น้องให้มุตตลักว่าเรียนปนสองสายแล้วเนี่ยเรียนศาสนาสามัญจะให้ได้เลยโดยมุตตลักไม่ได้นะฮะอันเนื่องมาจากว่าพี่น้องจะต้องดูพฤติกรรมว่าเขานั้นเรียนปนแล้วนะเรียนศาสนาแล้วนะครับมีองค์ความรู้พอตัวไหมหนึ่งสองปัดพึกตัวอยู่ในหลักการไหมทีนี้เหมือนอาจารย์อับดุลอาซิซได้พูดนะฮะว่าไปเรียนปนเรียนศาสนาหรือเวลาเขาถามว่าอ้อยบ่าวไปเรียนปนใช่ไหมล่ะในอัลวูจูดูอัลลอฮ์ตะอาลาตรงมีในไหนหลักฐานว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีอยู่ตรงไหนอ่ะออมหน่อยสิบอกไม่ได้ด้วยมั้งบอกไม่ได้ว่าหลักฐานอัลลอฮ์ตะอาลามีเนี่ยอะไร ไให้ทำผีอะไรอ่ะด้วยมั้ง นี่ไม่ได้นะตัว พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายนั้นอย่าได้ทะลึ่งนะฮะทีนี้ถ้าหากพี่น้องนั้นมีลูกหลานนะครับที่เรียนศาสนาจริงจังนะครับไปเรียนปนตั้งใจเรียนนะครับท่องหนังสือเพื่อมีความหวังว่าจะเป็นผู้ที่มาสอนศาสนาที่บ้านพี่น้องสามารถที่จะให้ได้เลยถ้าหากว่าตัวของเราเนี่ยไม่วาญิบนะฟะกะลูกหลานของเราคนนั้นพี่น้องครับพี่น้องทีนี้บรรดาอุลามะบอกว่าอัฟดอลุซะกาติอัลอะกอริบที่ประเสริฐเลิศของการจ่ายซะกาตคือกลายจ่ายให้กับบรรดาพี่น้องญาติของเราที่ใกล้ชิดเนี่ยดีกว่าให้กับคนนอกสมมุตินะฮะสมมุติว่านายกกับนายขอเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตเหมือนกันแต่ว่านายกเนี่ยญาติพี่น้องเรานายขอเนี่ยคนไม่ใช่ญาตินอกสักนิดนึงสุนัตให้เราให้นายกนะฮะให้คนที่ใกล้ชิดกับเราทีนี้พี่น้องที่ถามว่าลูกหลานเรียนปนอย่างเดียวนี่นะฮะพี่น้องจะให้ซะกาตได้ไหมนะฮะพี่น้องให้ได้เลยนะครับหากว่าเราเนี่ยไม่วาญิบตรงนาฟะกอกับเด็กคนนั้นแสดงว่ามันต้องเป็นชั้นหลานอย่างเดียวใช่ไหมลูกเนี่ยมันหลานก็นาฟะกอนะฮะวาญิบถ้าพ่อเขาไม่มีเนี่ยใช่ใช่คือหมายความว่าชั้นลูกนี่ไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ไหมใช่เพราะว่าลูกเนี่ยเราต้องนาฟะกออยู่แล้วใช่ครับแต่ชั้นหลานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ตกบนเราคือเราไม่ได้วาญิบนาฟะกอบนเราก็ให้ได้เลยครับแล้วก็เหมือนอย่างที่ท่านบาบอพูดการจ่ายฟิตรอเนี่ยคือให้กับคนที่ใกล้ชิดกว่าเนี่ยอัฟดอนกว่าใช่ไหมยังไงทุกสกัดฮะทุกสกัดอัฟดอนอัฟดอนกว่าอัฟดอนกว่าครับอัฟดอนกว่าที่เราจะไปให้คนที่ไกลออกไปอีกนะคนที่ไกลก็ดีฮะดีอยู่แล้วฮะดีจ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่าจ่ายคนที่ใกล้เนี่ยดีอัฟดอนกว่าดีกว่าคำถามต่อไปต่อไปครับถามว่าเสียงผู้หญิงที่อ่านอัลกุรอานเป็นเอารัดสำหรับผู้ชายไหมครับเมื่อกี้อะไรคำถามอะไรแม่ยายเมื่อกี้ตัวมั่งโอ้จ่ายซะกาตให้แม่ยายได้ไหมของคุณอับดุลนารีดอลล่านะครับครับบางอารีนะฮะบางอารีคือแบบนี้นะฮะถ้าหากว่าแม่ยายของบางอารีหรือของเรานั้นนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในแปดจำพวกครับเป็นผู้ที่อยู่ในแปดจำพวกหรือเป็นคนยากคนจนเนี่ยนะครับบางอารีก็สามารถที่จะจ่ายให้แม่ยายได้เลยอันเนื่องมาจากวาญิบที่ต้องเลี้ยงแม่ยายไม่ใช่ลูกเขยนะฮะเป็นลูกของแม่ยายหน่อยฮะเป็นพี่สะใภ้เป็นพี่เขยเราด้วยน้องเขยเราว่าไปนะไม่ใช่ลูกเขยนะทีนี้เมื่อแม่ยายนั้นเป็นผู้ที่เป็นฟากีรเป็นมิสกินเราก็สามารถที่จะเอาซะกาตของเราไปให้แม่ยายได้ไม่เดี๋ยวซะกาตให้คือคำถามเนี่ยผมดูเหมือนกำกึ่งอยู่นะยังไงคือมันเหมือนกับว่า
สกาดเราจ่ายให้แม่ยายหรือว่าเราออกสกาดให้แม่ยายยังไงคุณดอลลาร์ช่วยพิมพ์มาใหม่แล้วกันเด็ดคือถ้าออกสกาดให้กับคือแม่ยายเราเป็นคนจนเอาก่อนมัสอะลานี่เอาก่อนไม่เอาเป็นว่าคือสมมติว่าแม่ยายอยู่กับผมแล้วกันนะอยู่กับเราครับครับเราเนี่ยออกสกาดให้แม่ยายได้ไหมสมมติแม่ยายแก่แล้วไม่ได้ทำงานแล้วคุณแก่อยู่กับเราแต่เป็นแม่ยายของเราเราออกอะไรให้ได้ไหมเอาสองมัสอาลาเลยนะหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะออกซะกาตฟิตรอให้กับแม่ยายเราคือเราเนี่ยเป็นผู้ที่ออกเล็บพาซะกาตไปให้แม่ยายคือเอาซะกาตเรานี่ไปให้แม่ยายเลยได้ไหมเอามัสอาลานี่ก่อนหนึ่งคือถ้าหากแม่ยายของเรานั้นเป็นผู้ที่ยากจนจนเป็นผู้ที่ยากจนนะเป็นผู้ฟิฟากิรเป็นผู้ที่มิสกินสามารถที่จะเอาซะกาตของเราให้แม่ยายเราได้เพราะเขาเป็นคนจนเพราะเป็นคนเราและเราไม่วาจิบต้องเลี้ยงดูแม่ยายฮะเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ที่จำเป็นต้องจ่ายนฟกอใช่ครับใช่ไหมนั่นคือกรณีที่จ่ายซะกาตสองคือเราออกซะกาตแทนแม่ยายได้ไหมเราสามารถที่จะออกซะกาตแทนแม่ยายได้นะฮะนี่ตอบเลยว่าได้ใช่ไหมในกรณีที่เราจะต้องขออีเซนแต่ต้องขออีเซนใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากจะขออีเซนนะฮะกับแม่ยายแล้วจะต้องขออีเซนนี่ผมจำไม่แน่นะฮะว่ากับคนที่วาญิบต่างฝากก็แม่ยายเนี่ยฮะจะต้องขออีเซนหรือไม่อินชาอัลลอฮ์นะฮะพี่น้องมัสอาลานี่ในพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้นะเอาตัดติดตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าไอเรื่องของมัสอาลาว่าเราเนี่ยจ่ายซะกาตให้แม่ยายนี่ได้แน่นอนฮะได้นะได้นะฮะโอเคครับแต่ว่าจ่ายแท้นี่อินชาอัลลอฮ์นะต้องดูก่อนฮะต้องดูก่อนยังไม่แม่นนะฮะเสียงผู้หญิงที่อ่านอัลกุรอานเป็นออรัตสำหรับผู้ชายไหมครับเสียงผู้หญิงที่อ่านกุรอานเนี่ยตุ้ยมัมครับทีนี้บรรดาอุลามะเนี่ยขัดแย้งกันระหว่างมัซฮับฮานาฟีกับมัซฮับชาฟีอีมัซฮับฮานาฟีถือว่าเสียงผู้หญิงนี่เป็นออรัตเป็นออรัตคือฮานาฟีเนี่ยบอกว่าเป็นออรัตเสียงผู้หญิงไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงที่พูดทำให้หัวใจว่าวิวหรือเสียงนั้นเป็นเสียงของอัลกุรอานคือฮานาฟีในมัซฮับฮานาฟีถือว่าเป็นออรอดหมดเป็นออรอดหมดเลยไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะอ่านอัลกุรอานหรือว่าไม่อ่านหรือว่าพูดธรรมดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ด้วยเห็นนี้เองพี่น้องเห็นไหมว่าในมัซฮับฮานาฟีนั้นจะไม่มีกอรีอานักกอรีผู้หญิงเลยเพราะเขาถือว่าเสียงนั้นเป็นออรอดทีนี้ในมัซฮับชาฟีอีเรานี่นะครับถือว่าเสียงนั้นไม่เป็นเอารอดยกเว้นนะมียกเว้นไม่ใช่ว่ามุตลักเหมือนกัน มียกเว้นนะฮะถ้าหากเสียงนั้นสร้างความอะตุ้ยมัมครับอะไรเขาเรียกว่าสร้างความกาสุรัตชาฮาวาตูหูคือถ้าเสียงนั้นสร้างให้อารมณ์นี่แตกกระเจิงได้ยินเสียงแล้วมันเกิดชาวะฮะมันไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นอ่านกุรอานหรือเสียงพูดหรือเสียงใดๆก็ตามนะครับถือว่าเสียงนั้นก็เป็นออรอดด้วยทีมับชาฟีเราก็ต้องดูบริบทนะดูบริบทว่าถ้าเสียงนั้นเป็นเสียงอ่านกุรอานก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นเสียงที่ทำให้อารมณ์ผู้ชายนั้นแตกกระเจิงถือว่าไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นเสียงอัลกุรอานปกตินะครับคุณฟังแล้วก็ซาบซึ้งในการในคำตรัสของอัลลอฮ์ตาลานี่ถือว่าไม่เป็นออรัตนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีอีกหลายคำถามนะเดี๋ยวจะตอบให้ช่วงที่2นะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้บอกลาพี่น้องทางสถานีวิทยุก่อนอินชาอัลลอฮ์ครับเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอ๋อเชครับตุ้ยมัมครับผมใช่ไหมครับท่านประมงตุ้ยมัมครับพี่น้องครับก็ต้องขออนุญาตนะครับลาพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมท 93.25 เมกะเฮิรตซ์ก่อนนะครับพี่น้องที่ติดตามฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนั้นพี่น้องสามารถที่จะติดตามฟังได้ต่อนะครับในช่วง2ทาง Facebook ไลฟ์ทางเพจชื่อเพจว่าอัลฟารุกสตูดนะครับก็ช่วงสุดท้ายตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณพิบูลรัชกิจประการนะครับผู้แทนของเราจังหวัดสตูลเขต1นะครับและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยคุณวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์นะครับสรุปแล้วก็ผู้แทนของเราทั้ง2ท่านเลยนะครับก็เป็นสปอนเซอร์
เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับรายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงห้างร้านต่างๆนะครับร้านรายาการแอร์ครับพี่น้องครับรับติดตั้งแอร์นะครับซ่อมแอร์นะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไดนาโมแล้วก็ระบบไฟในรถด้วยนะครับบริหารงานโดยบังหยานะครับหนุ่มหล่อใจดีนะครับร้านก็ตั้งอยู่เยื้องๆกับปั๊มปตท.บ้านควนร้านที่2ครับก็ต้องขอขอบคุณร้านจรัสการยางนะครับจำหน่ายยางรถยนต์ทั้งใหม่และมือ2ล้อแม็กทั้งใหม่และมือ2นะครับปะยางแล้วก็ซ่อมช่วงล่างบริหารงานโดยบังเหมหนุ่มหล่อใจดีของเรานะครับคุณจรัสกุรมินร้านก็ตั้งอยู่เยื้องกับปั๊มปตท.บ้านควนเช่นกันนะครับร้านที่3ครับพี่น้องครับร้านเบิร์ดเรียเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพี่น้องต้องการเฟอร์นิเจอร์ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่น้องก็ไปเลือกหากันได้ที่ร้านเบิร์ดเรียเฟอร์นิเจอร์นะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดโคกประดู่ก็ต้องขอขอบคุณมายังบางบ่าวของเรานะครับมากๆนะครับไว้ณโอกาสนี้ด้วยเช่นกันร้านต่อไปนะครับร้านUS Contact นะครับจำหน่ายเมทัลชีสจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างนะครับพี่น้องต้องการเมทัลชีสต้องการอุปกรณ์การก่อสร้างพี่น้องก็ไปเลือกหากันได้นะครับที่ร้าน US Contact นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับธนาคารกรุงศรีเก่าอำเภอคนโดนนะครับบริหารงานโดยคุณยุริศมัตตหมีนนะครับร้านต่อไปครับร้าน TA Furniture นะครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมไปถึงรถจักรยานทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับบริการเงินผ่อนด้วยนะครับบริหารงานโดยบังเจ๋หลงและก็กะสาของเรานะครับร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลฉลุงนะครับใกล้ๆกับสำนักงานอิสลามจังหวัดสตูลนะครับร้านต่อไปครับร้านดิยางยนต์นะครับจำหน่ายยางรถยนต์ทุกขนาดทุกยี่ห้อนะครับล้อแม็กทุกขนาดทุกยี่ห้อและก็รวมไปถึงหม้อแบตเตอรี่ด้วยนะครับมี2สาขานะครับสาขาละงูกับสาขาฉลุงนะครับสาขาละงูก็ตั้งอยู่ที่ตำบลกำแพงนะครับพี่น้องสาขาฉลุงก็ตั้งอยู่ที่ตำบลฉลุงตรงกันข้ามกับไปรษณีย์ฉลุงนะครับนึกถึงยางนึกถึงล้อแม็กนึกถึงหม้อแบตเตอรี่ก็นึกถึงร้านดิยางยนต์นะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังกลุ่มออมทรัพย์อันฟารุกนะครับแล้วก็ทีมงานเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์อันฟารุกทั้งหมดในเครือของลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อาริฟีนแสงวิมานนะครับบางปุ๊บางหมัดนะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับรวมทั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่ผลิตรายการนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องจะได้พบกับอาจารย์อับดุลนาซีดหลินุ่มนะครับแล้วก็ท่านปะบออับดุลมุตะลิบหลักเหล่งนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่อยู่ในเฟซไลฟ์นะครับพี่น้องมีตอนนี้ประมาณสัก4,800คนนะครับครับไม่เยอะเลยพี่น้องก็กดแชร์นะฮะมีโอกาสที่กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นการถือว่าเป็นการดะวะไปโดยอัตโนมัตินะฮะพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับตุ้ยหม่ำครับมีมัสอาลาไหมมีครับเชิญครับเชิญครับเมื่อกี้เรื่องของผู้หญิงท้องนะครับเรื่องของผู้หญิงท้องเนี่ยมีพี่น้องเสริมมาว่าบอกมั่นใจไหมครับว่าปลดอิดะห์เพราะท้องที่ว่าเป็นท้องที่ซีนาหากคลอดแล้วปลดอิดะห์แสดงว่าศาสนาให้เกียรติกับการทำซีนาอะไรยังไงตรงนี้ที่นี่มัสอาลานี้เนี่ยนะฮะเป็นมัสอาลาที่ก็คือว่าลูกเนี่ยตุ้ยมัมครับลูกเนี่ยเมื่อยังคือผู้หญิงเนี่ยตุ้ยมัมครับผู้หญิงเนี่ยเวลาสมมุติว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันไปมีชู้นะฮะมันไปมีชู้ครับบรรดาอุลามะฟิกเนี่ยเวลาบาฮัสลูกที่เขาเรียกว่าลูกที่ท้องนะฮะลูกที่ท้องครับที่เมียไปทำชู้นะตุ้ยหม่ำครับอุลามะนั้นจะไม่ฮุกมลูกคนนี้ว่าเป็นลูกของผู้ชายชู้ฮุกมนั้นจะฮุกมเด็กคนนี้ว่าเป็นลูกของผู้ชายที่คือเป็นสามีผู้ที่ถามมาใช้ชื่อเฟซว่าผู้ชนะสิบทิศท่านจะต้องจับประเด็นตรงที่ท่านบาวอพูดนะครับครับการที่ผู้หญิงท้องนะในขณะที่เป็นภรรยาคนอื่นนะตามฮุกมเนี่ยค
คือยังเป็นลูกของสามีแท้ๆอยู่ครับฮุกกลมมันอยู่ตรงนั้นนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นพอนี่เขาเรียกว่าลูกลำยัดนะที่เขาเรียกไงฮะคือเขาไม่ได้คิดว่าเป็นลูกของผู้ชายของผู้ชายคนนู้นนะฮะแล้วก็เขาถามว่าหากคลอดแล้วปล่อยอิดะแสดงว่าศาสนาให้เกียรติกับการทำซินามันไม่ใช่ครับเพราะว่าฮุกกลมลูกชายคนนั้นแหละตุ้ยบอมมันคนละประเด็นครับท่านครับการที่ปล่อยอิดะเนี่ยคือซินานี่มันฮารัมอยู่แล้วศาสนาศาสนาตำหนิอยู่แล้วแต่ว่าพูดว่าไอเด็กคนนี้แล้วก็อิดะผู้หญิงคนนี้ในเมื่อลูกฮุกกลมลูกของผู้ชายคนนี้ครับทีนี้มัสอาลานี้เนี่ยผมจะทำการขยายเพิ่มไปใหม่ขยายเพิ่มใหม่เพื่อต้องการให้พี่น้องนั้นเป็นความรู้พร้อมกันคือเดี๋ยวทีนี้นิดนึงครับคือท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องให้เกียรติมันไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่ฮะมันคนละประเด็นกันมันคนละประเด็นนะไม่ใช่ว่าพอปล่อยอิดะจะกลายเป็นว่าบริสุทธิ์พุทธพงศ์แล้วก็ศาสนาให้เกียรติมันไม่ใช่คนละเรื่องกันคนละเรื่องฮะครับแต่นี่หนึ่งฮุกกลมมันอย่างนั้นนะฮะท่านต้องเข้าใจด้วยทีนี้ตุ้ยหม่ำครับทีนี้บ้านเราเนี่ยตุ้ยหม่ำครับไปเข้าใจว่านางกอกับนายกเนี่ยแต่งงานกันครับนายกอเนี่ยไม่เป็นไรผู้ชายไม่เป็นไรครับนางผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงไม่เคยแต่งงานมาเลยนะฮะแต่ปัญหาว่าเมื่อก่อนที่แต่งงานนี่ไปได้เสียกันปรากฏว่ามีเด็กอยู่ในท้องเลยรู้แล้วนะฮะรู้แล้วว่ามีเด็กอยู่ในท้องครับแล้วก็มาแต่งงานกันครับในขณะที่มีเด็กอยู่ในท้องในตัวหม่ำครับฮุกกลมครับนะครับพี่น้องที่รักครับฮุกกลมเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเด็กคนนี้นั้นไม่ถึง4ปีที่ฮุกกลมลูกปะมันเลยลูกคนที่ที่แต่งงานด้วยตัวหม่ำนึกภาพออกไหมนึกภาพออกครับพี่น้องนึกตามผมออกนะฮะบางคนนี่เข้าใจว่าอ๋อเนี่ยไม่ถึง4เดือนทีเนี่ยฮุกกลมไม่เป็นไรลูกปะไม่ใช่ฮะฮุกกลมคือลูกซินาฮะถึงจะท้อง1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนแล้วก็ตามเนี่ยฮุกกลมลูกซินาเพราะท้องก่อนแต่งไงด้วยมั้งก่อนตอนนี้ก้าท้องยังไม่ได้นี่ก้าทีนี้ไอ้กรณีที่เขาบอกว่าอ๋อฮุกกลมลูกปะมันน่ะนี่ที่เขาลูกที่ว่าอ๋อฮุกกลมลูกป้ามันเลยกรณีนี้เนี่ยกรณีนี้ตุ้ยหม่ำครับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีภรรยาภรรยาก็แอบไปมีชู้และผู้ชายคนนี้ก็ไม่ทิ้งด้วยนะไม่หย่าด้วยนะทีนี้เมื่อไม่หย่าปั๊บเนี่ยพอรู้ว่าเมียตัวเองเป็นอะไรนะพอรู้ว่าเมียตัวเองท้องหรือว่ารู้ภายหลังท้องเนี่ยฮุกกลมเด็กคนนี้เนี่ยที่อยู่ในท้องหรือว่าไม่ถึง4เดือนหรือว่าลูกนี่อย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าลูกลำยัดนะลูกนี้นะฮุกกลมมีพี่น้องคอมเมนต์มานิดหนึ่งว่าครับคอมเมนต์คล้ายๆกับเป็นเหมือนกับว่าคนที่ถามเนี่ยต้องการคำตอบมาสับไหนกันแน่อะไรเงี้ยเงี้ยอีกชาวโลกแบบนี้ดีกว่านะฮะแบบนี้มัสอาลานี่ถ้าพี่น้องอย่าเอาตามจำนะฮะเดี๋ยวมัสอาลานี่พรุ่งนี้ให้สะเด็ดน้ำนะฮะเพราะว่าพี่น้องบางท่านบอกว่าบ่อ้างความเห็นส่วนตัวร่วมมีหลักฐานไหมครับโอ้มัสอาลานี่เป็นมัสอาลาที่ผมเนี่ยเคยเข้าใจผิดมาก่อนนะฮะเคยเข้าใจไม่ควรว่าเข้าใจผิดแบบค้านกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามฮุกกลมชะรอฮ์นะฮะตามฮุกกลมชะรอฮ์เพราะว่าเราเมื่อก่อนนี่เราเห็นว่าเห็นเขาแต่งงานกันปรากฏว่าเห็นเขาว่าลูกพอเอากระจิงก็คนที่พ่อเป็นพ่อเขาทั้งที่ว่ามันนิก้าก่อนที่ท้องเนี่ยท้องแล้วเนี่ยแล้วก็นิก้าเนี่ยเห็นผู้ชายก็ไปนี่เขาบอกว่าเป็นลูกเขาไม่ถึง4เดือนไม่ยังไม่เป่าชีวิตทียังเป็นฮุกกลมลูกของเขาอยู่นี่แสดงว่าใครเข้าใจผิดใช่ไหมนี่เข้าใจผิดอยู่นี่เข้าใจผิดอยู่อินชาอัลลอฮ์นะครับมัสอาลัยเอาแบบนี้ดีกว่านะฮะพรุ่งนี้เอาหนังสือมาอ่านแล้วก็ได้เสด็จน้ำดีกว่านะฮะนะฮะคือพี่น้องว่าตอนนี้ที่เขาถามเนี่ยเป็นเรื่องที่เขากำลังรอความชัดเจนเพราะว่าเขาจะทำการนิกะห์
ที่เขาพยายามถามท่านบบอ๋ออินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าฮะพรุ่งนี้เอาหนังสือมาอ่านอีกพี่น้องรอสักนิดนะฮะอย่าพรุ่งนี้กล้าก่อนรอสักนิดรออินดาก่อนนะเกิดหรือยังครับเนี่ยคือเขาบอกว่าเขากำลังรอที่จะนิกะนะครับนะเขากำลังรอที่จะนิกะขอความชัดเจนถ้าเกิดว่าบบอว่าชัดเจนว่านิกะได้เขาก็จะนิกะครับงั้นถือว่ารอพรุ่งนี้ยังไงมัสอะลานี่ตอบเอาวิชาได้นะฮะตอบวิชาได้ถ้าพี่น้องต้องการจะเอาเรื่องของการตัดสินการกอดีการพิพากษาในเรื่องของการหย่าสามีภรรยาเนี่ยพี่น้องไปหาตุ้ยมัมแล้วก็หาสำนักงานดีกว่านะฮะชัดเจนรอชัดเจนแต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวบาฮัสจะเป็นความรู้นะครับบาฮัสจะเป็นความรู้อินชาอัลลอฮ์โอเคนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เรื่องเสียงแล้วนะเรื่องแม่ยายแล้วนะเนี่ยคุณมาคัสบินกาซีถามว่าเมียออกสากาศให้สามีได้ไหมครับครับกรณีที่สามีเนี่ยเป็นผู้ที่จนนะฮะตุยมัมครับเป็นผู้ที่จนและเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะออกสากาศได้ด้วยทรัพย์ของตัวเองเพราะเป็นจนเนี่ยฮารุสนะฮารุสนะตุยมัมไม่วาญิบนะไม่วาญิบฮารุสได้นะฮะต้องขออีเซนคือหมายถึงว่าภรรยาเนี่ยสามารถออกซะกาตให้สามีด้วยทรัพย์ของนางได้ด้วยทรัพย์ของนางได้ในกรณีถ้าสามีจนครับแต่ต้องขออนุญาตฮารุสนะฮารุสนะไม่วาญิบคือไม่พี่น้องต้องเข้าใจว่าฮารุสไม่วาญิบนะครับคือหมายถึงว่าไม่วาญิบที่ภรรยาจะต้องเสียให้นะแต่ว่าถ้าจะเสียให้ก็คือได้ฮารุสนะยอมให้แต่ต้องขออนุญาตครับและสามีก็ต้องจนไม่ใช่สามีรวยอยู่แล้วก็ภรรยาไปเสียให้ทีนี้ถามว่าแล้วคือเราเนี่ยตุ้ยหม่ำครับครับเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนจนมีความสามารถที่จะเสียนี่แหละแต่ว่าให้ภรรยาไปเสียแทนได้ไหมอ๋อประเด็นภรรยาเสียแทนได้ไหมนะครับนี่ถือว่าบางทีสามีก็เอางี้คือสามีก็อยู่ที่บ้านครับนะข้าวสารอะไรก็มีอยู่แล้วก็ให้ภรรยาไปเสียให้ที่มัสยิดว่างั้นครับครับเสียให้ที่อาเมนภรรยาก็พาไปเอานี่ซากัดฉันแล้วก็ผัวฉันแล้วก็ลูกฉันในอาเมนเนี่ยได้ไหมอันนี้ต้องขออิเซนต้องให้อนุญาตต้องสามีต้องอนุญาตครับต้องอนุญาตคือถ้าสามีอนุญาตคือได้ได้ฮะได้แสดงว่าถ้าสามีบอกว่าเฮ้ยไปเสียซากัดให้หน่อยสิครับอย่างเงี้ยอันนี้คือนี่ได้ฮะได้นะนี่แสดงว่ามอบหมายแล้วมอบหมายแล้วอันนี้ได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคมีเยอะนะมีบ่อยมากนะอย่างนี้นะตัวมอมรู้ดีใช่ไหมใช่คือบางทีมีบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่เอาไปเสียให้เฉยๆไม่ได้โดยที่ภรรยาสามีก็ยังไม่ใช่แล้วก็ภรรยาก็ยังไม่ได้ขออนุญาตนี่ก็อันนี้ถือว่าไม่ซ้อนะอันนี้ไม่ซ้อนไม่ซ้อนะรู้สึกว่าคำถามหมดเลยนะครับนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับทีนี้พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับมีพี่น้องได้ทำการถามกันมามากเหมือนกันในเรื่องของอาเมนอาเมนครับในภาษาอาหรับคำหนึ่งอุลามะใช้คำว่าอัสซูอาตูอัสซูอาตูจัมอุซาอินวะฮุวัลอามิลูคือคำว่าผู้ที่ไปเสาะหาซะกาตผู้เก็บซะกาตเนี่ยครับก็คืออาเมนเนี่ยพี่น้องถามมาว่าอาเมนเนี่ยมีชาราตอะไรบ้างคนที่จะเป็นอาเมนได้ต้องมีเงื่อนไขยังไงมั่งไอ้นี่นี่พี่น้องเพราะว่าที่พูดเรื่องซะกาตฟิตรอเยอะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหยามมันนะพี่น้องเป็นฤดูกาลของมันนะครับที่เราจะต้องพูดให้ตรงฤดูใช่ครับ ที่เราจะต้องตีเรื่องนี้ให้แตกทีนี้เมื่อท่านอิหม่ามนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวในเรื่องของชารอตอาเมนนะฮะพี่น้องฟังให้ดีนะครับวัตตาฟะกูอาลาอันนะฮูยุชตารอตูฟีฮีกาวนูฮูมุสลิมันบรรดาอุลามะว่าได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันพร้อมเพรียงกันตัวมัมครับครับพวกเขาได้ว่าตรงกันอาลาอันนะฮูว่าจริงๆอาเมนนั้นยุชตารอตูฟีฮีกาวนูฮูถูกวางกฎเกณฑ์ในอาเมนนั้นเกาหนูหูเกาหนุนอาเมนมุสลิมันหนึ่งต้องเป็นมุสลิมครับสองฮุรรันต้องเป็นคนอิสระสามอาดัลันจะต้องอาดิลสี่
ฟากีฮันจะเป็นคนที่ฟาเกฟาเกฟีอับบาวาบิซากาตีในเรื่องบรรดาบุตรของซากาตคำว่าบุตรตัวมันแค่ยังไม่ใช่บุตรคว้าผ่าได้บ้างไม่ใช่นะบุตรก็คือบุตรเรียนของซากาตเรื่องราวของซากาตคือเขาต้องรู้เรื่องราวของซากาตเรื่องราวของซากาตและยุสตารตูไม่ถูกเกณฑ์ฟิกฮูฮูฟีไรริซาลิกาไม่ถูกวางกฎเกณฑ์ว่าคนนี้จะไปเข้าใจเรื่องอื่นครบถ้วนโศกคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเรื่องซากาตนี่ไม่ค่อยเท่าไรแต่ว่าเรื่องไอ้เรื่องบวชไอ้เรื่องละหมาดไอ้เรื่องฮัจญ์นี่ไม่ค่อยปากเกะเท่าไรนะฮะแต่ว่าซากาตนี่รู้ฮานีชาระฉะนั้นพี่น้องฟังผมให้ดีนะฮะบรรดาอุลามะนี่ว่าพ้องเพียงกันนะครับพร้อมเพียงกันตรงกันเลยว่าหนึ่งผู้ที่เป็นอาเมนนั้นจะต้องมีชาระว่าหนึ่งต้องเป็นมุสลิมสองจะต้องเป็นคนอิสระสามจะเป็นคนที่อาดิลสี่จะต้องเป็นฟากีฟีอับบาวาบิซากาตีในบรรดาความรู้บทของซากาตมีไหมด้วยมั้มมีไหม ในบ้านเราเนี่ยที่ก็ตั้งอาเมนกันเนี่ยมันต้องแสดงว่าหนึ่งจะต้องไอออนเนตมุสลิมมีอยู่แล้ว คนอิสระมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่อาดิลมีฮะมีในใจของคุณเนี่ยอาต่อไปคนที่อาเดนโดยจิตสำนึกนะฮะเอาละครับเอาฟาเกฟาเกเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่สามารถวินิจฉัยเรื่องซะกาตได้ว่าซะกาตนี่เก็บมาเนี่ยใครบ้างที่จะเป็นผู้รับซะกาตใครน่ารับซะกาตไม่ได้ถ้าซะกาตเกิดเป็นนี้มัสอะลาอย่างงุนยักสักโลบันดาลซะกาตเนี่ยมัสอะลาเนี่ยฟาเกฮะฟาเกมีมั้ยฮะก็ไม่รู้ว่าพี่น้องพิมพ์มาดูนะฮะว่ามีไหมอาเมนที่เกิดขึ้นนะแสดงว่าถ้าอาเมนเราไม่ตรงตามชาราตเนี่ยนะฮะด้วยมั้งครับแสดงว่าตั้งไม่ซ้อนนะคือมันบางทีเนี่ยการฟาเกะไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ไม่พูดถึงว่าอาเมนนี่ใครแต่งตั้งก่อนนะครับไอ้เรื่องว่าเป็นอาเมนแล้วเนี่ยคือคำว่าฟาเกะตรงนี้รู้นะไม่รู้ขนาดไหนอ่ะคือรู้เกี่ยวเรื่องซะกาตนี่ตัวหมอครับรู้ละเอียดรู้เขาว่าปาเก้เนี่ยฟากีฮุนรู้ละเอียดนะเป็นซีโอมูบาลาวฟิกฮุนเนี่ยหรือว่าฟากีฮุนเนี่ยอิซิมฟาแอนปกติเนี่ยโอ้ผู้เข้าใจแต่ฟากีฮุนเนี่ยฟาอาลูนาวมิฟอาลูนาวฟาอูลูอังกัสโรตินฟีฟาอิลินบาดีลซีโอมูบาลาวเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าใจเหลือเกินในเรื่องของบุญซะกาตถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ่ายตาว่าจะว่าไงคือมันก็หายากนะท่านนะทีนี้เมื่อหายากคำว่าปาเก้เนี่ยถ้าเหมือนที่ท่านพูดปบพูดเนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้มีความเข้าใจผู้มีความเข้าใจแบบจริงๆครับรู้ลึกซึ้งรู้แตกฉานอิทามอิมามนะว่าว่าฟากีฮันฟีอับบาวาบิซะกาตีฟีนิตะลุฟากีฮันนะครับไม่ไปไหนเลยฮะทีนี้ฟากีฮันฟีอับบาวาบีอับบาวาบีไม่ใช่ว่าสักเท่าที่เก็บนะอับบาวาบิซากาตีทีนี้นี่คือตัวปัญหาเล่ถ้าบาบอพูดอย่างนั้นเล่บ้านเราเนี่ยมันจะอยู่กันแบบนี่แหละมันรึงกึ่งกลางอยู่ด้วยมั้มครับรึงกึ่งกลางนี่เปลวอะไรมันมั่วเนี่ยฮะมันมั่วจนกระทั่งว่าพอเราพูดเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่มีหน้าที่เนี่ยเขาจะปวดหัวกับการพูดของเรากับการนำเสนอของเอ้ยถ้าพูดโดยบอมุดนี่มันไม่ได้สักเรื่องนึงแต่ว่าถ้าไม่พูดเนี่ยฮุกุมอัลลอฮ์ตาลาจะถูกปูยี่ปูยำนะด้วยมั้งครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาก็กำลังเรียนอยู่ได้ไหมกำลังเรียนเนี่ยอันกำลังเรียนพิงเรียนพิงเรียนบีฮาลิลฟากีได้ไหมแบบนั้นมันไม่ได้ไหมฮะไม่ได้ครับอิซิมฟายอิซิมอฟอูนเนี่ยมันพูดถึงสิ่งที่ต้องรู้เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วทีนี้และทางออกมีว่ายังไงทำยังไงทีนี้ตัวหม่ำครับเรื่องนี้นี่เมื่อบรรดาอุลามะได้กล่าวถึงคุณลักษณะของอาเมนและก็พูดพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าพูดคนนู้นว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ก็ได้ให้เก็บก็ได้นะครับบรรดาอุลามะไม่ขัดแย้งนะฮะในเรื่องของการเป็นฟาเกะแต่อุลามะขัดแย้งในเรื่องของว่าคนนี้เนี่ย
เป็นคนที่ดีหรือไม่ดีอุลามะคุณว่าฮะถ้าเป็นคนที่ดีนี่ได้ถ้าเป็นคนไม่ดีนี่อุลามะขัดแย้งว่ามันจะให้เราจะให้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้อุลามะขัดแย้งเรื่องอื่นฮะเรื่องว่าเขาดีกับไม่ดีแต่เรื่องนี้คือไม่แต่เรื่องนี้ไม่ขัดแย้งนะตุ่ยหม่ำครับเรื่องฟาเก้เนี่ยไม่ขัดแย้งนะในเมื่อตุ่ยหม่ำครับในเมื่อว่าชะรอตได้วางเอาว่าคนที่เป็นอาแมนจะต้องมีความกาเก้หนึ่งตุ่ยหม่ำครับหนึ่งในช่วงกี่วันนะตอนนี้กี่วันตุ่ยหม่ำครับอะไรซะกาตซะกาตอยู่ในช่วงก่อนจะระยะนี่กี่วันฮะตอนนี้วันศุกร์นี้ดูเดือนครับดูเดือนแสดงว่านี่วันจันทร์คานพุธพฤหัสศุกร์4-5 วันพี่น้องมีเวลา5วันในการทำความเข้าใจมัสอะลาซะกาตโดยพี่น้องอ่านหนังสือหรือไปถามโต๊ะครูไปนั่งชนหัวเขาคนที่เป็นอาเมนนะครับเพื่อต้องการจะวินิจฉัยในการที่จะเก็บซะกาตหรือจ่ายซะกาตเอางี้ผมถามท่านบบอเลยนะครับแล้วกรณีที่มันไม่มีคนฟาเก้เลยไม่มีคนรู้จริงคือรู้ก็รู้เผินๆรู้ปลาปลายแบบนั้นแล้วจะทำยังไงทางออกเป็นยังไงมั่งเป็นทีนี้เมื่ออาเมนไม่เข้าชาราตเนี่ยแสดงว่าตั้งอาเมนไม่ได้เราไม่กล่าวถึงว่ากระบวนการตั้งไงแต่นี่มันมีอาเมนแล้วก็ตั้งได้เนี่ยก็ตั้งอยู่ไม่อันนี้ใครตั้งแล้วเราไม่พูดก่อนไม่พูดก่อนแต่ว่าเมื่อตั้งแล้วมีอาเมนเมื่อมันไม่ตรงกับชาราตเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอาเมนให้ตรงตามชาราตเมื่อสร้างแล้วมันไม่ทันการเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าของซะกาตทำการแจกจ่ายซะกาตเองให้กับบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับซะกาตจ่ายเองเลยเพราะตั้งไม่ได้มันไม่มีบุคลากรแล้วกรณีมอบหมายได้ไหมกรณีมอบหมายมอบหมายยังไงฮะมอบหมายก็เหมือนคนหนึ่งไปมอบหมายให้คนหนึ่งให้จ่ายซะกาตให้ด้วยวากิลมอบหมายการวากิลได้ตุ้ยหม่ำครับการวากิลสมมติว่าตุ้ยหม่ำครับนี่ผมไม่ว่างนะผมไม่ว่างเลยเนี่ยผมจะไปธุระแล้วก็ท่านอิหม่ามเนี่ยซะกาตผมนี่ตุ้ยหม่ำเอาไปให้อัลจนาซีด้วยนะผมให้ซะกาตตุ้ยหม่ำได้เลยตุ้ยหม่ำก็วาเกนเอาซะกาตผมเนี่ยแล้วก็เนียดว่านี่เป็นซะกาตฟิตรอที่ผมนี่วาเกนให้กับตุ้ยหม่ำให้กับอาจารย์อาซิดต้องเนียดด้วยนะคนที่ได้รับการวาเกนน่ะแล้ววาเกนแบบว่าไม่ได้เจาะจงผู้รับล่ะเหมือนว่าไม่ได้เจาะจงแบบว่าเอาไปให้คนนี้คนนี้นะอ๋อได้ครับแบบว่าคือได้คือวาเกนว่าตุ้ยหม่ำครับท่านจ่ายซะกาตให้ผมด้วยนะทีนี้ตุ้ยหม่ำก็พาไปจ่ายให้กับคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับซะกาตอันนี้ได้ครับแต่ว่าเขาไม่ฟาเก้ไงถ้าคนที่รับมอบหมายไม่ฟาเก้เนี่ยได้ไหมอ๋อถ้าคุณอิมามถ้าไม่ฟาเก้นี่ได้ครับแต่ว่าต้องไปจ่ายให้ถูกต้องให้ถูกเพราะอาเมนเนี่ยมันแตกต่างกับการวาเกลตุยมัมครับแตกต่างการวาเกลแตกต่างกับการวาเกลอันเนื่องมาจากว่าการวาเกลเนี่ยถ้าเราวาเกลตุยมัมเนี่ยและก็ตุยมัมไม่มีความเข้าใจแต่ว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องพาไปให้กับคนที่จะจ่ายถ้าจ่ายถูกก็โชคดีไปแต่ถ้าแบบนี้อีกนะครับถ้าจ่ายผิดก็ยังตกอยู่บนผู้จ่ายทีนี้ถ้าเจ้าของซะกาตรู้ไม่เป็นไรครับไปเอามาแล้วก็จ่ายใหม่แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยตกบนนี่ฮะบนผู้วาเกนเนี่ยบนเจ้าของซะกาตบนผู้วาเกนบนผู้รับใช่ไหมบนผู้ที่ถูกวาเกนแหละบนผู้รับใช่ไหมครับอันเนื่องมาจากว่าการวาเกนเนี่ยต้องดูด้วยนะฮะพี่น้องก็ต้องดูด้วยว่าให้กับคนที่เขาสามารถที่จะทำเรื่องนี้แทนเราได้นะฮะทีนี้นี่แหละปัญหาตุ้ยหม่ำครับปัญหาทีนี้เป็นปัญหาที่ให้พี่น้องพิจารณาครับว่าพี่น้องจะทำกันอย่างไรว่าให้ผู้ที่เป็นอาเมนของพี่น้องนั้นมีความปาเก้ในบุญซะกาตไม่เป็นไรนะฮะผมว่าไม่ยากนะ5วันนี่ทันนะฮะไปเรียนตุ้ยหม่ำอบรมวันเดียวอ่ะบอกเลยตุ้ยหม่ำบอกว่านี่นะซะกาตฟิตรอเนี่ยเอาซะกาตฟิตรอก่อนครับเรื่องอื่นอย่าไปเรียนก่อนนะฮะเรียนซะกาตฟิตรอว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ยังไงบ้างยังไงอันนี้เนี่ยฮะคือพอเขาเรียนเขารู้ก็โอเคโอเคแล้วปากเกแล้วก็แสดงว่าถ้าให้ดีก็คือคนที่จะเป็นอาเมนเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ทีก็ไปเรียนครับโดยเฉพาะแล้วตุ้ยหม่ำนี่นะฮะตุ้ยหม่ำที่ตั้งอาเมนตั้งแต่ตัวแตนของตนเนี่ยนะฮะก็ดูกันให้ดีนะฮะคือดูให้ดีแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยก็
ไปเรียนได้นะยังทันอยู่นะผมไม่รู้นะว่าไอกรรมการที่ถูกตั้งนะเป็นตัวแทนอาเมนรวมเป็นอาเมนเองนะผมไม่ค่อยจะสันทัดตัวอิหม่ามมีความแล้วตั้งได้กี่ตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่อาเมนได้อาเมนเนี่ยมันตั้งโดยอามีรุลมุมินีนเข้าใจครับเข้าใจนะฮะมีไหมฮะอาเมนอันนี้ไม่พูดถึงก่อนไม่พูดถึงอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวเข้ามาวาบาฮัดกันนะครับทีนี้พี่น้องที่รักต่อมาตัวอิหม่ามครับครับครับต่อมามัสอาลาอีกมัสอาลาหนึ่งนะครับในการที่พี่น้องถามก็มาเช่นกันเพราะว่าเมื่อตะกี้นี่ผมเห็นในเฟซในไลน์ได้พูดถึงแล้วว่าปรากฏว่าเมื่อคนคนหนึ่งถูกตั้งเป็นอาเมนแล้วก็พอมัสอาลานี้ผมกับอาจารย์อับนาซีดได้คุยไปที่เรียบร้อยแล้วนะตุ๋ยมัมครับแต่ว่าทบทวนเพราะมันมีประเด็นที่เข้ามาอีกครับคือการขายซะกาตฟิตรอห์เนี่ยตุ๋ยมัมครับพูดให้เคลียร์ตรงนั้นคือหมายความว่าไงล่ะแต่มัสยิดผมตอนนี้ไม่ขายแล้วมัสยิดผมตุ๋ยมาให้เอาข่าวสารมาเลยใช่ไหมครับครับที่ไม่ขายน่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่คือไอ้นั่นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ของผมที่ไม่ขายเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าบางทีพี่น้องบางทีเราขายข้าวสารราคานี้ครับคุณภาพนี้เดี๋ยวพี่น้องกินบางทีพี่น้องไม่ได้กินข้าวสารครับที่มีคุณภาพตรงที่เราขายหรือเปล่าครับมันยุ่งยากไงบางทีพี่น้องกินข้าวกิโลละ30กิโลละ25อย่างเนี้ยครับแต่เราซื้อกิโลละ20มาขายพอพี่น้องมาซื้อไปขายคนมาซื้อจากเราเนี่ยก็เท่ากับซื้อข้าวสารที่เกรดต่ำกว่าที่ตัวเองกินอ๋อนี่คือแต่ราคาเท่ากันราคาแต่ราคาเท่ากับราคาสูงไม่ใช่คือบางทีเขากินข้าวสมมติว่าบางทีพี่น้องกินข้าวโลละ30แบบนี้ครับแต่เราซื้อข้าวสารกิโลละ20ไปขายแต่เวลาถ้าเราขายข้าวสารที่มัสยิดเนี่ยพี่น้องที่เสียสากาลเขาก็จะมาซื้อข้าวสารที่ราคาต่ำกว่าที่เขากินไงครับมันก็กลายเป็นว่าเขาจ่ายข้าวสารที่คุณภาพต่ำกว่าที่เขากินอ๋อมันไงตรงนี้มันแค่เขาเรียกว่าคิลาฟุลูลาคือมันอัฟดอลแต่ว่าเราจ่ายในคุณภาพข้าวที่เรากินอยู่แต่มันซ้อนะฮะเพราะว่าข้าวสารที่พี่น้องกินเป็นอาหารหลักของคนในบ้านเราอยู่แล้วแต่ว่าซ้อใช่ไหมซ้อฮะซ้อครับแต่ว่ามันขาดฟาอัฟดอนนิดนึงขาดอัฟดอนครับทีนี้ก็ไม่ว่ากันตัวหม่ำครับแต่มัสอาลาที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการขายเนี่ยต้องไปขออนุญาตต้องชัดเจนตรงนั้นเราว่าตัวปีนี้เราให้เขาพามันเลยครับทีนี้พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับมัสอาลามันเกิดขึ้นว่าคือมีอาเมนเนี่ยเก็บซะกาตฟิตรอห์เป็นข้าวสารแล้วก็เก็บแล้วก็ตั้งไว้นะฮะเพื่อต้องการจะแบ่งให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับแต่สมมุติว่านายกเนี่ยมาจ่ายซะกาตฟิตรอห์แต่ไม่พาข้าวสารมาแต่ผมนึกออกนะครับครับและก็เอาข้าวสารที่ตัวเองเก็บไว้ของผู้ที่ก่อคนก่อนเนี่ยมาจ่ายเอาไปขายให้กับคนที่มาทีหลังมาทีหลังอันนี้ฮุกุมว่าไงฮะนี่ท่านอิหม่ามนาววีรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้ตอบเอาไว้นะครับในยะมะเล่มที่6หน้าที่996นะครับอิหม่ามนาววีบอกว่ากอลาอัศฮาบุนาอัศฮาบุนาบรรดาเพื่อนสหายเราในมัซฮับชาฟิอีนั้นได้กล่าวว่าลายายูซูลิลอิมามีวะลาลิซาอีไม่ฮารุสก็คือฮารัมนะครับลิลอิมามีให้กับอิหม่ามวะซาอีไออัลมาอามิลีกับอาเมนผู้ที่ทำการไปเก็บซะกาตคืออาเมนนะครับบัยอูชัยอ์นมิมมาลิซะกาตีมินกอยริดารูเราะตินไม่ฮารุสให้อิหม่ามหรืออาเมนทำการขายสิ่งหนึ่งจากซากาตนะครับจากทรัพย์สินของซากาตมินกอยริดารูเราะตินโดยที่ไม่ดารูเราะอะไรคือดารูเราะครับดารูเราะก็คือว่ายกตัวอย่างว่ากลัวว่าซากาตนี่จะเสียอิหม่ามครับเช่นไปเก็บซากาตงัวมาแบบนี้งัวมาถึงนี่ปั๊บร้อนตาเหลือกอันนี้จะตายต้องขายพอดีคนมาพอเออขายนี่ขายดีกว่าขายนี่นี่ฮารุสแต่ถ้าปกตินี่ไม่ฮารุสจะขายทีนี้เช่นกันฮะซะกาต
ฟิตรอก็เช่นกันเป็นชนิดหนึ่งของซะกาตไม่ฮารุสที่จะให้อาเมนหรืออิหมัมนำไปขายก่อนที่จะถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์อันนี้สำคัญนะทุกท่านครับแต่หลายมัสยิดเขาก็เมื่อก่อนนี้ก็มีนะไม่และที่ถามไปม่วนก่อนล่ะครับที่ถามว่าแล้วกรณีที่อาเมนหรือว่าอิหมัมเขาขออนุญาตจากอัซนับผู้มีสิทธิ์รับครับถ้าขออนุญาตนี่ได้นะฮะได้นะแต่ต้องขอจริงๆนะฮะต้องรู้ว่าใครคือตัวอาเมนเนี่ยตัวอิหม่ามเนี่ยต้องรู้ว่าคนในบ้านเราในปีนี้สามารถรับซะกาตได้กี่คนคือบางทีกรรมการมัสยิดเขาก็ประชุมกันแล้วครับแล้วก็ออกและมีรายชื่อมาแล้วมีรายชื่อมาแล้วแล้วในกรณีแบบนี้ก็ฮารุตนะครับพ่อไปบอกว่าเราขออนุญาตสาธารณะนะเราจะแบ่งเงินให้เพราะมันมีความเท่าเทียมกันในผู้คนที่รับอันนี้ได้เพราะทำการขออนุญาตเป็นกิจลักษณะแล้วก็บรรดาผู้ที่มีสิทธิ์ก็ยินยอมอันนี้ได้ฮะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ขอส่วนตัวล่ะแบบว่าส่วนมากพี่น้องเราส่วนมากก็ประกาศไงอิหม่ามหรือว่าอาเมนก็จะประกาศในมัสยิดครับรายชื่อของผู้มีสิทธิ์รับสกาดปีนี้นะมี1 2 3 4 5ตัวของเขามีอยู่ไหมมีตัวอยู่ไหมประกาศพอประกาศปุ๊บก็บอกว่าทางมัสยิดขออนุญาตขายนะครับเพื่อว่าง่ายในการบริหารจัดการครับอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องอัสนับผู้มีสิทธิ์รับท่านใดไม่อนุญาตก็ให้มาบอกภายในวันที่เท่านั้นถ้าเลยจากวันนั้นแสดงว่าท่านนั้นอนุญาตเราก็จะทำการขายนะครับประกาศแบบนี้ได้ไหมแบบนั้นคือตั้งเงื่อนไขอะคือหมายความว่าประกาศใช่ไหมครับประกาศปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่เยอะสมมติว่าผมประกาศวันศุกร์ครับครับครับประกาศวันศุกร์พี่น้องนะตอนนี้พี่น้องที่มีสิทธิ์รับสกาดก็มีทั้งหมด30คนนะก็บอกชื่อ1 2 3 4ถึง30ครับแล้วก็บอกว่าเราขออนุญาตที่จะขายนะครับถ้าใครไม่ต้องการให้ขายถ้าใครไม่ต้องการให้ขายเนี่ยให้มาคัดค้านภายในวันจันทร์เนี่ยครับไม่เป็นไรครับถ้าตั้งเงื่อนไขเอาไว้ภายในวันจันทร์นะถ้าวันจันทร์พี่น้องไม่มาคัดค้านน่ะเราจะถือว่าท่านนั้นอนุญาตเราก็จะทำการขายรู้นะคนที่มีสิทธิ์เขารับรู้แล้วใช่ไหมครับรู้กันหมดไหมเงื่อนไขเนี่ยรู้สิครับอ้าวรู้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ตั้งไว้อย่างเปิดเผยแล้วนะฮะแต่ถ้าเขาไม่รู้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะฮะไม่ต้องแจ้งให้เขารู้นะครับครับทีนี้พี่น้องที่รักยิ่งทลายก็พอดีว่าพรรคพวกนะครับได้แจ้งมานะครับว่าตอนนี้ที่ภูเก็ตนะฮะได้ทำการขายซะกาตฟิตรอกันแล้วเอาเมนไปขายเรียบร้อยแล้วนะไม่เดี๋ยวถามสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับก็คือจ่ายซะกาตตัวนี้มีแว่วๆอยู่นะครับว่าบางมัสยิดเนี่ยขออนุญาตนะผมไม่ใช้คำว่าบางมัสยิดดีกว่าบางพื้นที่นะก็คือรับซะกาตเป็นเงินก็เป็นเงินนะฮะคือจ่ายเป็นเงินมาเลยได้ไหมทีนี้ผมเนี่ยขอตอบมัสอะลานี้ในมัซฮับชาฟิอีนะครับผมไม่อยากจะตอบมัสอะลานี้ในมัซฮับอื่นเพราะถ้าผมตอบมัสอะลานี้ในมัซฮับอื่นนั้นแน่นอนว่าทุกๆมัสอะลาที่จะต้องตอบไปก็จะต้องเขาเรียกอะไรครับด้วยหม่ำครับจะต้องมีเรื่องอื่นเข้ามานะฮะเมื่อเราทำการบอกว่าการอาบน้ำละหมาดเนี่ยถูกภรรยาเสียน้ำละหมาดมีก็มีคนบอกว่าอ๋อแสดงว่าเราตามฮานาฟีสิไม่เสียน้ำละหมาดทีนี้มันก็มั่วนะฮะทีนี้ผมขอตอบมัสอะลานี้ในมัซฮับชาฟิอีนะครับครับพี่น้องฟังนะฮะว่าผมขอตอบมัสอะลานี้ในมัซฮับชาฟิอีฉะนั้นถ้าพี่น้องต้องการที่จะจ่ายอื่นไปจากนี้ได้มั้ยครับจ่ายอื่นไปจากอัลกูดเนี่ยฮะอาหารหลักเนี่ยพี่น้องก็ต้องไปศึกษาวิชาการตักลิดตามมัซฮับอื่นเช่นมัซฮับฮานาฟีแต่มัซฮับชาฟิอีเนี่ยลาตัดยะซีอูอัลกีมาตูฟีฟิตรีอินดานาไม่ฮารุสให้ทำการจ่ายซะกาตฟิตรอเป็นราคาอิงฟิลฟิตรอตีอินดานาฝ่าย
ในมัซฮับชาฟิอีของเราถ้าอิหม่ามนะวาวีได้กล่าวไว้ในมัจมูอ์เล่มที่6หน้าที่71นะครับลาตุจซีอุลกีมาตูฟิลฟิตรอติอินดานาวะบิฮิกอลมาลิกุนวะอะห์มัดูวะอิบนุมุงซิรีท่านอิหม่ามชาฟิอีในมัซฮับชาฟิอีเขาบอกว่าไม่ฮารุสให้ทำการจ่ายเป็นราคาจ่ายเงินพูดง่ายๆนะทุกท่านครับจ่ายเป็นเงินในซะกาตฟิตรออิงดานาอิงดาอิมามชาฟิอีวะบิฮิกอลาอิมามุมาลิกท่านอิมามมาลิกก็ว่าแบบนี้แหละไม่ฮารุสท่านอิมามอะห์มัดก็ว่าแบบนี้แหละไม่ฮารุสท่านอิมามอิบนุมุงซิรก็ว่าแบบนี้แหละไม่ฮารุสวะกอลาอบูฮานีฟะตาและท่านอบูฮานีฟะได้กล่าวว่ายาญูซูฮารุสแต่อิมามมุนาฟะฮารุสนะครับทีนี้ถ้าพี่น้องต้องการที่จะจ่ายซะกาตแบบพาตังไปทีนี้พี่น้องก็ต้องเนียดตักลิดตามมัซฮับฮานาฟีสรุปแล้วทีนี้พี่น้องจะถามว่าเราสามารถเนียดพี่น้องจะต้องเรียนด้วยนะฮะต้องเรียนว่ามัซฮับฮานาฟีเขาเสียซะกาตฟิตรอกันอย่างไรไม่ใช่ว่าสักเอาที่ตามว่าอย่างเดียวนะฮะจะต้องเรียนด้วยคือสรุปแล้วการจ่ายซะกาตตามมัซฮับชาฟิอีเนี่ยคือจ่ายด้วยเงินไม่ได้จ่ายด้วยเงินไม่ได้แต่ถ้ามัซฮับฮานาฟียอมให้คือยอมให้จ่ายได้ครับให้รู้แบบนั้นก่อนครับดังนั้นถ้าพี่น้องบอกว่าพี่น้องนี่ชาฟิอีชาฟิอีก็ถ้าชาฟิอีก็แสดงว่าจ่ายไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าพอเขาถามว่าเฮ้ยมัซฮับอะไรวะชาฟิอีสิจ่ายด้วยเงินไอ้นี่ทีนี้พี่น้องก็ถ้าว่าพี่น้องเอาละกูฉันเนี่ยมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งนะฮะนี่แกบทเท่าไหร่ก็30กว่านะครับ34 35วันนี้ใช่ไหมครับโอเคตอนนี้33อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักยินทั้งหลายครับในมัซฮับการจ่ายเงินนั้นพี่น้องก็ต้องศึกษานะครับว่ามัซฮับชาฟิอีนั้นเขาแตกกันอย่างไรและพี่น้องสามารถที่จะไปตักลิดครับไปตามมัซฮับฮานาฟีนะฮะและบรรดาอุลามะร่วมรุ่นร่วมสมัยเนี่ยก็ต้องการตอบมัสอะละนี้ว่าฮารุสนะครับท่านตอบว่าฮารุสแล้วเนี่ยฮะท่านสอนด้วยว่าฮานาฟีนั้นเขาจ่ายกันอย่างไรนะฮะชาราดจ่ายอะไรวันไหนเนี่ยผมนี่ที่ไม่สอนนะฮะให้พี่น้องจ่ายแบบให้เงินเนี่ยเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจ่ายกันอย่างไรนะฮะต่างมัซฮับนะ ครับเพราะว่าผมก็มัซฮับชาฟิอีเองก็รู้ไม่หมดนะฮะเอางี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เวลาก็สมควรแล้วนะครับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องละศีลอดกันอย่างมีความสุขนะครับพรุ่งนี้ก็พบกับอาจารย์อับดุลนาซีรและก็ท่านบาบามุตตะลิบนะครับสองท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์